กี่ฝันกี่ความหวังกี่ครั้งที่ใจต้องทนล้มแล้วลุกคลุกคลานกี่หนจะทนก้าวไปกี่ร้อนกี่เหน็บหนาวอยากเป็นดาวลอยบนฟ้าไกลทุกทมทับน้ำตาท่วมใจจำไปให้ถึงปลายทางยังสู้มันทุกอย่างทุ่มเทใจและกายฝ่าฟันกว่าจะถึงวันที่เราเคยฝันเหนื่อยล้าเหงื่อหยดไหลไม่เป็นไรใจยังแข็งแกร่งจะขอเป็นดาววับวาวส่องแสงพุ่งแรงบนฟ้างดงามดูแลตัวเองด้วยหลิงจือมินมีแร่ธาตุกว่า7ชนิดเจ้าแรกในประเทศไทยผลิตและนำเข้าจากเกาหลีรัฐบาลเกาหลีรับประกันคุณประโยชน์ช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันต้านมะเร็งความดันโลหิตเส้นเลือดอุดตันโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2กล่องจากราคาเต็ม 3,000 บาทเหลือเพียงแค่ 2,000 บาทเท่านั้นโทร1577หรือ022903999จัดส่งฟรีทั่วประเทศค่ะเลยค่าของผิวที่คุณพิสูจน์ได้7วันจบทุกปัญหาผิวหน้าด้วยเซรั่มคอลลาเจนโกงอายุ1คืนย้อนอายุผิวได้1เดือน1เดือนย้อนอายุผิวได้1ปีเป็นนวัตกรรมที่นำเข้าจากอเมริกาโปรโมชั่นปกติ 2,700 บาทซื้อ1แถม1โทรด่วนที่1577หรือ022903999ตลอด24ชั่วโมงสวัสดีผู้ชมนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ด้วยนะครับสวัสดีครับต้อนรับสู่รายการโหนพลิกชีวิตนะครับรายการดีๆที่จะมาพลิกชีวิตคนไทยนะฮะให้มีชีวิตที่ดีขึ้นด้วยกันนะครับโดยอาจารย์โหนของเรานะฮะทุกฟังเมืองไทยที่เรียกว่าต้องบอกเลยว่าการันตีเรื่องความเป็นคนดีของทุกๆท่านนะครับก็พร้อมจะช่วยเหลือนะฮะคุณผู้ชมนะฮะทั้งทาง2ช่องนะครับ47นะฮะแล้วก็49ของเรานะครับสามารถรับชมกันได้เจอกันทุกวันจันทร์นะฮะจนถึงวันศุกร์เวลานี้เลยนะครับ 18:30 โดยประมาณจนถึง 20:00 นะครับวันนี้ผมจอมจิใช้ชื่อใหม่จอมจินะฮะดูแลคุณผู้ชมด้วยนะครับผมแล้วพี่ตุ๊กตากำลังเดินทางมาแล้วนะไปกำลังนำสิ่งดีๆมาหาคุณผู้ชมนะฮะเดี๋ยวจะเจอกันแน่นอนนะครับแล้วก็วันนี้อยู่กับอาจารย์ธนูนะครับยานปัญญาซึ่งเราทราบดีอยู่แล้วว่าเรื่องยานของอาจารย์เนี่ยมีความแม่นยำแล้วก็สามารถช่วยนะฮะให้คุณได้เห็นถึงอดีตกรรมของคุณที่แบบเคยทำอะไรมาแล้วก็ช่วยแก้ไขให้มันดีขึ้นได้นั่นเองนะครับสำหรับวันนี้เนาะอาจารย์ธนูนะครับเราก็ต้องส่งชื่อครับนามสกุลวันที่คุณเกิดนะฮะแล้วก็วันที่เดือนปีเกิดนะฮะปีนักษัตริย์อะไรนะครับแล้วก็ดูเกี่ยวกับกรรมของคุณนะฮะว่าเอ๊ะตอนนี้เป็นปัญหาแบบนี้อาจารย์มันเกี่ยวกับกรรมอะไรที่เกิดบอกมาให้ชัดเจนอาจารย์จะช่วยเช็คให้นะครับผมแล้วก็สำหรับวันนี้เราจะแจกนะครับ3รางวัลด้วยกันนะครับมีสมเด็จพระพิมพ์พระประธานนะครับสมเด็จพิมพ์พระประธานขออภัยนะฮะแล้วก็หลวงปู่รามนะฮะรุ่น555นะครับนี่มีรุ่นนี้หาแน่นอนนะฮะหลวงพ่อปุ้ยนะครับจากวัดจอมคีรีนาคพรตนะครับจังหวัดนครสวรรค์นะครับนี่เลยนะฮะ3รางวัลด้วยกันครับสำหรับคนที่ส่ง SMS เข้ามาร่วมสนุกกันทาง422 1995นะครับแล้วก็ทาง422 1550 MMS
เน้นย้ำ MMS ขอเป็นหน้าตรงๆนะขอเป็นหน้าตรงๆไม่ต้องมายก2นิ้วทำแก้มปองอะไรไม่เอาอย่าทำเป็นหน้าตาพิการหน้าตาสวยๆดีๆอยู่แล้วเอาหน้าตรงๆเนี่ยอาจารย์จะได้เช็คให้อย่างง่ายดายเลยทีเดียวนะครับสำหรับวันนี้เนาะก็พูดถึงเรื่องราวเส้นทางบุญกันหน่อยฮะตอนนี้ไปถึงครั้งที่4แล้วนะครับ3ครั้งที่ผ่านมาครับได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะฮะแล้วก็ทำให้เกิดครั้งที่4ต่อเนื่องมาด้วยนะครับครั้งนี้จะไปที่ประเทศพม่านะครับเดินทางวันที่19ถึง21ธันวาคมนี้ครับแล้วก็ยังคงคอนเซปต์เดิมนะฮะพักฟรีกินฟรีเที่ยวฟรีดูดวงฟรี3วัน2คืนด้วยกันนะครับสำหรับผู้โชคดี25ท่านครับคุณจะได้ไปสักการะเจดีย์ชเวดากองนะครับสักการะพระธาตุอินแขวนขอพรเทพทันใจพร้อมกับเปลี่ยนชีวิตครับเสริมบารมีประกอบพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ครับเรียกว่ากลับมาชีวิตเปลี่ยนกันเลยทีเดียวล่ะครับสำหรับเบรกนี้ก็ต้องขอบคุณด้วยนะฮะผู้สนับสนุนของเรานะฮะ B Berry นะครับกิจกรรมครั้งนี้นะฮะ B Berry The Aura Slim Perfect นะครับ The Secret Plus นะครับ Secret Regin นะครับ O White นะฮะ Tailagina นะครับ Collagen Q10 Plus นะครับ Parsberry ลิ้นจือมินแล้วก็โปรน้องด้วยนะฮะต้องขอบคุณมากๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมีนะฮะเรื่องของผลิตภัณฑ์กิจการของเรานะครับในการส่งฮะส่งชิ้นส่วนเข้ามานะครับก็คือว่าจะมี2กลุ่มด้วยกันนะฮะกลุ่มหนึ่งก็คือจะมีคูปองให้ไปเลยนะฮะ5ใบนะครับกลุ่มแรกคือ B Berry นะครับ The Aura Slim Perfect นะครับ Secret Begins นะครับ Pass Berry แล้วก็ Pro น้องอันนี้เราจะมีเป็นคูปองให้นะฮะพร้อมกับผลิตภัณฑ์ที่ส่งไปถึงบ้านคุณเลยนะฮะ5ใบนะครับก็เขียนชื่อมาตามรายละเอียดที่ขึ้นบนหน้าจอนะครับผมเสร็จแล้วอีก1กลุ่มเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่ต้องตัดชิ้นส่วนส่งเข้ามานะครับอย่างเช่นหลินจือมินเนี่ยนะฮะเราจะมีให้2กล่องเนาะเซตนึงจะมี2กล่องในแต่ละกล่องก็จะมีแบบว่าเป็นใบเหมือนเขียนสรรพคุณต่างๆคุณผู้ชมเนี่ยก็เอาใบเนี้ยมานะครับแล้วก็เขียนรายละเอียดนะฮะเหมือนกันเป๊ะๆเลยนะฮะแปะลงไปในกระดาษตรงนี้แล้วก็ส่งกลับมานะครับทางทีมงานครับเมื่อเช็คแล้วถูกต้องตามกติกาทุกอย่างเราจะกรอกคูปอง5ใบนี้ให้คุณนะฮะแล้วก็ใส่ลงไปในกล่องจับรางวัลด้วยนะฮะเราจะสบายใจได้นะครับกลุ่มที่2ก็จะมี The Secret Plus นะครับ O White ไตรลาจิน่าคอลลาเจน Q10 Plus แล้วก็หลินจือมินนั่นเองครับผมใช่แล้วค่ะก็ทำตามกติกาที่บอกนะคะคุณผู้ชมแล้วคุณผู้ชมก็จะได้ไปกับเรานะคะอาจารย์ค่ะในวันนี้พออาจารย์มาเนี่ยนะคะต้องบอกว่าMMS เนี่ยสำคัญมากแล้วก็อาจารย์จะเห็นได้แบบชัดเจนมากเลยคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยส่งมาเลยนะคะอย่างที่น้องจอมยุ่งบอกนะคะแล้วก็รวมไปถึงพลิกชีวิตวรพันธ์นี่เลยถ้าเห็นนะคะพิธีกรถือแบบนี้ถ้าเห็นนะตอนนี้ยังนะยังตอนนี้ยังนะให้ดูเป็นตัวอย่างเฉยก็ให้พิมพ์คำว่าพลิกชีวิตวรพันธ์จากช่องไหนช่องมายาชาแนลช่อง47หรือว่าจะเป็นช่องฮิตวาไรตี้49หรือว่าเป็นช่อง GMM Grammy นะคะก็บอกมาคุณดูรับชมจากช่องไหนนะคะส่งมาที่4221995แล้วพอท้ายรายการนะคะเราแรนดอมโทรไปหาคุณคุณตอบคำถามของเราถูกซึ่งคำถามก็จะอยู่ในรายการโหนพลิกชีวิตเนี่ยแหละค่ะเพราะฉะนั้นต้องตั้งใจดูนะคะเพราะว่าอย่างวันก่อนๆหรือเมื่อวานบางทีเราก็ไม่ได้ถามเกี่ยวกับลูกค้าหรือว่าบางคนแบบต้องถามเกี่ยวกับลูกค้าแน่นอนไม่ใช่ค่ะบางทีเราก็ถามเกี่ยวกับคนที่โทรเข้ามาหรือว่าอะไรก็ตามเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลา 18:30 นาทีมาโหนพลิกชีวิตมาปุ๊บคุณอย่าลุกไปไหนให้นั่งอยู่หน้าจอถ้าจะไปฉี่ไปฉี่ก่อนนะคะถ้าเกิดกินข้าวก็นั่งกินหน้าจอเลยแล้วกันนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดพลิกชีวิตวรพันธ์เพราะว่าเป็นอีกสิ่งนึงค่ะที่เราอยากทำให้นะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถึงแม้เศรษฐกิจไม่ดีต้องบอกว่าเงิน 1,000 บาทเนี่ยบางทีเนี่ยมันมีค่ามากนะคะสำหรับคนหลายๆคนคนอยู่ได้เป็นเดือนเลยนะอย่างเมื่อวานก่อนที่พี่เขาได้ไปเนี่ยเขาก็บอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่ต่อชีวิตพี่เขาได้เพราะว่าตอนที่เขาโทรเข้ามาเนี่ยเขาก็บอกว่าเนี่ยไม่มีตังค์พอดีเลยนะพรุ่งนี้ไม่รู้จะยังไงเลยคือเราเข้าใจนะคะคนบางคนเนี่ยทำสวนทำไร่หรือว่าทำงานต่างๆบางทีอ่ะมันก็มีงวดของมันที่จะต้องได้ในเรื่องของค่าตอบแทนหรือผลผลิตบางคนไม่ได้ว่าสิ้นเดือนแล้วเงินเดือนจะออกทุกคนและยิ่งวันนี้เนี่ยหวยกินด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยออกมาได้สะอึกกันหมดเลยทีเดียวสะอึกกันหมดเลยค่ะสะอึกกันทั้งฮอเลยโดนกันทุกคนเลยนะคะคุณผู้ชมคะใช่แล้วค่ะและอีกสิ่งนึงค่ะอาจารย์ค่ะที่รายการของเราเพิ่งไปทำมาเมื่อวันอาทิตย์ก็คือว่าเราไปที่โรงเรียนดอนทองราชวิทยานะคะอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรีค่ะซึ่งวันนี้เดี๋ยวประมวลภาพมาให้ได้ชมกันนะคะเพราะว่าที่เราไปมาเนี่ยก็คือเราก็เดินทางกันตั้งแต่เช้าค่ะอาจารย์ก็คือนัดรวมตัวกันเวลา8นาฬิกานะคะแล้วก็ไปกันเป็นขบวนไปเนี่ยเราก็ได้เข้าของเครื่องใช้เนี่ยไปค่อนข้างเยอะไม่น่าเชื่อค่ะคุณผู้ชมว่าโรงเรียนแห่งนี้จะเป็นโรงเรียนเอกชนที่มีมากว่า41ปีแต่โรงเรียนแห่งนี้ตอนนี้มีนักเรียนอยู่ประมาณ60คนทั้งหมดเนี่ยในโรงเรียนจะมีครูและผอ4คนนะคะที่สำคัญก็คือว่าครู4คนและเด็กนักเรียนอีก60คนเนี่ยนะคะจะต้องใช้เงิน 40,000 บาทที่ทางหน่วยงานที่เขาให้สำหรับว่าโรงเรียนนี้เป็นเอกชนเนี่ย
ใน1เดือนถามว่าครู4คนเงินเดือนก็อยู่ในนั้นนะคะแล้วก็รวมไปถึงนะคะเด็กที่เหลืออีกเพราะเด็กที่นี่ไม่มีค่าใช้จ่ายและสามารถกินนอนที่โรงเรียนได้อันนี้มันเอกชนหรือรัฐบาลเรายังไม่แน่ใจเลยค่ะดูลำบากลำบากคือเป็นเอกชนแต่ว่าคุณครูและผอ.ท่านไม่เคยเก็บตังค์มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วถ้าเกิดว่าเก็บเงินเนี่ยก็จะแย่เมื่อสักครู่ที่เห็นเป็นน้องๆเนี่ยก็คือเป็นชาวเผ่าม้งนะคะที่เขาเรียนอยู่ที่นั่นซึ่งทางผลพลิกชีวิตก็ร่วมกับจิตอาสาแล้วก็มูลนิธิป.เต็กตึ๊งนะคะที่ไปในวันนั้นก็นำทีมโดยคุณบังเชิญยิ้มนะคะก็ไปกันแล้วก็มีเหล่าพิธีกรแล้วก็อาจารย์ไปนะคะซึ่งในวันนั้นเนี่ยผอ.เนี่ยถึงกับนี่ค่ะคนนี้คือผอ.นะคะผอ.ก็บอกว่าค่อนข้างคือจริงๆอ่ะค่าไฟต่อเดือนเนี่ยมันก็ 7-8,000 อยู่แล้วถามว่าเงิน 40,000 แล้วครูอีก4คนแล้วเด็กนักเรียนเนี่ยก็กินนอนกันที่โรงเรียนเลยดังนั้นเนี่ยนะคะสภาพห้องหรืออะไรต่างๆเนี่ยไม่โอเคเลยก็ผอ.บอกว่าที่ผ่านมายังไม่เคยมีหน่วยงานไหนเข้ามาช่วยเหลือเยอะขนาดนี้ที่ผ่านมาก็จะมีแบบเยอะสุดก็ให้มา 3,000 นะคะเป็นทุนการศึกษาเด็ก2ทุนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าถือว่ารายการของเราแล้วก็ทางมูลนิธิจิตอาสาของป.เต็กตึ๊งเนี่ยก็ร่วมกันแล้วไปเนี่ยทางผอ.ท่านก็ดีใจมากเพราะว่าข้าวสารเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าเดือนนึงเด็กกินประมาณ300กิโลนะเพราะว่าเขาต้องทำให้เด็กกินนะคะดังนั้นเนี่ยในวันนั้นเนี่ยหุ่นพลิกชีวิตก็นำข้าวสารไปเยอะมากก็คือ1รถกระบะเต็มๆอ่ะค่ะคุณผู้ชมแล้วก็นำไก่ไปให้นี่ก็พร้อมที่จะออกไข่เพื่อที่ว่าเขาจะได้มีไข่ไว้ทำอาหารทานแล้วก็ถ้าเหลือก็นำไปขายได้แล้วก็ขนมเลอแปง 1,000 ชิ้นนะคะอันนี้จะเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์มงกุฎนะคะแล้วก็รวมไปถึงเงินต่างๆนะคะที่เรานำไปซื้อข้าวของนะคะซึ่งตุ๊กตาก็ต้องบอกว่าเงินที่เราซื้อของไปเนี่ยก็ประมาณ 10,000 บาทเฉพาะของนะคะพวกข้าวสารแล้วก็น้ำนะคะแล้วก็รวมไปถึงไก่ซื้อไปประมาณ 12,000 นะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของพี่นิตยาก็ไปด้วยก็ตุ๊กตาก็ให้พี่นิตยาซื้ออุปกรณ์อะไรต่างๆไปเลี้ยงอาหารเด็กในวันนั้นก็ประมาณ 6,000 กว่าบาทนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของเงินบริจาคเนี่ยจากคุณผู้ชมโอนมาเนี่ยประมาณ 27,000นะคะ 27,000 แล้วในวันนั้นเนี่ยลูกตาก็มอบเงินไว้ให้กับทางโรงเรียนอีก 20,000 บาทนะคะเพื่อให้เขาเนี่ยได้ใช้กันในวันนั้นก็เรียกได้ว่าคงจะอยู่กันได้อีกยาวนานก็ฝากในหน่วยงานหรือว่าใครที่อยากจะไปทำบุญเนี่ยลองไปที่นี่เพราะโอ้โหแบบห้องเรียนอะไรไม่เหมือนโรงเรียนเลยคือที่นอนนี่ก็คือเป็นบางห้องก็ไม่มีหน้าต่างค่ะและประตูก็เป็นประตูผุที่แบบแค่เอาไว้ปิดอ่ะกันอะไรไม่ได้เลยคือต้องบอกว่าลำบากมากถ้าโรงเรียนนี้เก็บตังค์เด็กชาวเขานะคะหรือว่าเด็กไทยที่ยากจนจะไม่มีที่เรียนเพราะฉะนั้นเนี่ยที่นี่ก็จะสอนม .1 ถึงม .3 ถ้าเกิดว่าจบม .3 แล้วเนี่ยทางผอ.ก็จะหาโรงเรียนที่เรียนฟรีต่อม .4 ให้ซึ่งณตอนนี้มันก็ค่อนข้างไม่ค่อยมีแล้วแหละโรงเรียนที่เรียนฟรีขนาดรัฐบาลยังไม่เรียนฟรีเลยถูกไหมคะไปดูแลได้ถูกจุดมากนะแล้วก็สามารถที่จะดูแลได้ยั่งยืนระดับหนึ่งทีเดียวนะครับไม่ได้ว่าวันเดียวจบนะสามารถที่จะไปดูได้เพราะว่าการให้เขาได้มีอาหารกินเช่นเลี้ยงไก่มีไข่ออกมาเงี้ยเขาได้กินทุกๆวันเนี่ยเป็นไอเดียที่ดีมากค่ะก็อยากให้เขาทำเพราะว่าทุกวันนี้เขาก็แทบจะกินแต่ผักอยู่แล้วแล้วผักก็แพงขึ้นเนื้อสัตว์ก็ทานค่ะแต่ว่ามันก็แพงอะเนาะทีนี้ไข่ไม่ต้องไปหวังเลยลูกตั้งกี่บาทที่จะได้กินเมื่อก่อนใครบอกว่ากินอะไรไม่ออกก็กินไข่ไข่แพงนะคะเดี๋ยวนี้ลูกใบนึงกี่บาทแล้วนะ5บาทแล้วเนาะอย่างน้อยนะคะอันนี้คือโครงการแรกที่เราทำเราอะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งรายการค่ะอาจารย์น้องจอมยุ่งที่สวนกระแสในขณะที่ตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีมากแย่ฝุดฝุดคือกระทบไปทุกวงการไม่ใช่เฉพาะวงการทีวีวงการในเรื่องของลูกค้าสปอนเซอร์ต่างๆเนี่ยเขาก็เซฟเงินนะคะอะไรต่างๆถึงแม้ค่าน้ำมันจะลดแล้วเนี่ยแต่มันก็ไม่ได้ลดอย่างดีเซลเนี่ยก็จะไม่ได้ลดและส่วนใหญ่รถของคนที่เขาอยู่ในฐานะที่ค่อนข้างยากจนหรือว่าปานกลางที่ต้องขับขนของส่วนมากเป็นดีเซลนะคะดังนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบว่าจะตอบโจทย์ทุกความต้องการแต่ถือว่าที่ทำมาเนี่ยมันก็ดีนะที่ลดค่าน้ำมันให้ในขณะที่ทุกรายการเขาเซฟกันหมดแต่ขณะที่หนพลิกชีวิตเรารู้สึกว่าทุกคนน่ะถ้าเกิดว่าในช่วงเศรษฐกิจไม่ดีแบบนี้ต่างคนก็ต่างเซฟมันจะเกิดอะไรขึ้นความแล้งน้ำใจความแล้งน้ำใจเนี่ยมันควรจะไม่ควรจะเกิดขึ้นเราควรจะมีความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์โดยเฉพาะถ้าคุณอยากจะทำบุญคุณต้องทำกับคนไทยก่อนเพราะเราคือคนไทยเหมือนกันใช้ผืนแผ่นดินไทยเดียวกันเราควรจะต้องเมตตากับคนไทยรายการถึงต้องมีการ
ทำไมตุ๊กตาถึงต้องคิดโครงการพลิกชีวิตวรพันธ์ไม่มีฟรีทีวีหรอกค่ะที่ไหนเขาจะมาแจกคุณอ่ะ3579คุณไปดูเหอะเราไม่ได้ว่าเขาก็ไม่ได้แจกคุณแบบนี้นะคะแต่ทำไมเรากล้าเพราะเรารู้สึกว่าในขณะที่เศรษฐกิจไม่ดีคนอื่นแรงน้ำใจแต่เราไม่แรงน้ำใจและเราไม่เอาเปรียบคนดูเราต้องมีอะไรตอบแทนคุณด้วยเราถึงได้มีแคมเปญเส้นทางบุญพาไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ให้เงินให้บุญให้ของรายการของเราเนี่ยไม่ได้มีมาขายพระเครื่องหรืออะไรเลยและอีกหนึ่งโครงการที่เราก็จะไม่หยุดทำเราจะทำต่อไปทุกเดือนทุกเดือนในเรื่องของการเดินทางช่วยเหลือในเรื่องของการทำบุญนะคะครั้งหนึ่งเคยใฝ่ฝันค่ะว่าอยากจดมูลนิธิเพื่อที่จะช่วยเหลือคนแต่ในเมื่อการเป็นก่อตั้งเป็นมูลนิธิเนี่ยมันจะต้องมีการล่างโครงการนู่นนั่นนี่เข้าระบบเยอะมากมันก็ช่างมันดิคะไม่เห็นต้องมีมูลนิธิเลยเอาก็เป็นรายการหวนพลิกชีวิตเนี่ยแหละช่วยเหลือคนเพราะฉะนั้นครั้งต่อไปที่เราจะไปก็คือที่จังหวัดศรีสะเกษค่ะในวันที่18ตุลาคมนะคะเราจะไปสร้างระบบน้ำตอนแรกเนี่ยจะทำเป็นเล็กๆค่ะอาจารย์แต่ปรากฏว่าถ้าเราทำระบบน้ำแบบใหญ่ซึ่งต้องใช้เงินประมาณ 200,000 บาทให้กับโรงเรียนนี้จะเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมคะคนทั้งอำเภอจะได้ใช้ด้วยจะได้ใช้ด้วยเขาจะสามารถมารองน้ำที่โรงเรียนนี้กลับไปกินที่บ้านได้เพราะแถวนั้นกินน้ำบาดาลกันหมดครับเด็กนักเรียนก็จะสามารถรองน้ำกลับไปให้พ่อแม่ที่บ้านได้น้ำบาดาลไม่อร่อยนะคะบางคนก็ต้องกินเป็นน้ำคลองไม่ใช่น้ำบาดาลด้วยซ้ำน้ำบาดาลเนี่ยมันจะมีกลิ่นของสนิมกลิ่นของกรรมฐานที่มันจะแบบกินเข้าไปแล้วมันอึกอ่ะคุณผู้ชมมันจี๊ดมากแล้วกินมาก่อนแล้วเรารู้ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยอยากจะช่วยเหลือในเรื่องของน้ำนะคะก็เลยจะวางทำเนี้ยขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมอยากจะช่วยในตรงนี้นะคะตุ๊กตาแล้วแต่กำลังศรัทธาก็คือบริจาคผ่านบัญชีของตุ๊กตาได้แล้วเดี๋ยวตุ๊กตาจะเอามาให้ดูว่ามียอดเงินบริจาคเท่าไหร่ส่งตรงถึงไม่เคยเก็บเอาไว้ในบัญชีค่ะคุณผู้ชมมีแต่จ่ายเพิ่มรับประกันได้นะคะคุณสามารถโอนเงินมาได้กว่าจะถึงวันที่18ตุลาเนี้ยตุ๊กตาคิดว่าแค่คนละ100บาท 1,000 คนเป็นเงินเท่าไหร่แล้วต้องเท่าไหร่แล้วล่ะถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตุ๊กตาคิดว่าไม่ได้รบกวนคุณผู้ชมเกินไปตุ๊กตาเชื่อว่าแฟนรายการหุ่นพิชีวิตไม่ได้รวยหรอกแต่รวยน้ำใจช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์กันนะคะยังไงก็เนี่ยเบอร์บัญชีที่ขึ้นอยู่หรือว่าติดต่อสอบถามนะคะที่0860589516แล้วก็หรือว่าซื้อเสื้อนะคะหุ่นพิชีวิตรุ่นลิมิเต็ดเนี่ยก็คือตัวสีน้ำเงินที่ใส่อยู่เนี่ยเพราะว่าเงินจากค่าเสื้อเนี่ยเราจะนำไปให้กับโรงเรียนนี้โดยเฉพาะเลยที่เราตั้งใจทำไว้นะคะณวันนี้นะคะคุณผู้ชมบอกเลยว่าตั้งใจจริงๆก็อยากให้ช่วยกันแล้วก็ยังมีอีกเยอะเลยค่ะเดี๋ยวจะมีไปช่วยไปแจกของให้นักโทษหญิงนะคะที่เขาอยู่ในคุกเพราะอยู่ในคุกก็ต้องใช้ตังค์เพราะว่าไม่งั้นเขาจะไม่มีผ้าอนามัยนะคะเขาก็ต้องใช้ก็จำเป็นเนาะแฟบยาสบู่ยาสีฟันทุกอย่างจ่ายตังหมดนะคะไม่มีอะไรได้มาฟรีถ้าเราไม่ไปบริจาคนะคะแล้วก็ยังจะมีอะไรอีกเยอะแยะมากมายที่เราตั้งใจเราจะช่วยให้ครบค่ะเพราะว่าเคยมีแฟนรายการเล่าให้จันฟังแบบนี้ส่งจดหมายมาหาทุกตาว่าพี่ทุกตาคะอยากให้พี่ทุกตาไปช่วยสัตว์พิการบ้างหรือว่าสัตว์ที่มันแบบเร่ร่อนถูกทำร้ายถามว่าเราอยากจะเอาสัตว์พวกนี้มาเป็นเคสในคนไทยไม่ทิ้งกันมากแต่ช่วงนั้นมันคือช่วงคนไทยไม่ทิ้งกันคอนเซปต์รายการเราชัดเจนว่าเราจะช่วยคนและเราจะช่วยคนที่ต่อสู้ชีวิตแล้วมอบอาชีพให้เขาดังนั้นก็เลยไม่สามารถที่จะเอาสัตว์พวกนี้มาเป็นเคสในรายการได้สิ่งนึงที่ทำได้คือหนูก็จะทำโอนพลิกชีวิตทัวร์บุญแบบเนี้ยแต่เป็นการทัวร์ไปทำบุญทำจริงๆนะคะทำบุญทำทานแบบนี้จริงๆเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะคะเราจะช่วยทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรืออะไรเราช่วยแน่นอนค่ะฝากเอาไว้นะคะก็จะเดินหน้าทำในสิ่งนี้นะคะให้ทุกคนได้รับอานิสงส์ผลบุญก็ขอให้ผลบุญในครั้งนี้นะคะส่งถึงคุณผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะคะที่ร่วมบริจาคหรือแค่ดูรายการนี้ส่ง SMS มานะคะให้ได้ผลบุญทั้งหมดนะคะที่ได้ทำมานะคะให้ส่งผลให้คุณผู้ชมเนี่ยผ่านวิกฤตที่เลวร้ายไปได้แล้วก็สุขภาพแข็งแรงกันทุกคนค่ะสาธุด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูดวงกันได้วันนี้เวลาเยอะหนูไล่ลูกค้าไปเลยค่ะพออาจารย์ธนูมาหนูไม่รับลูกค้าเลยนะวันนี้หนูบอกว่าเฮ้ยอาจารย์ธนูมาต้องให้อาจารย์เต็มที่เพราะอาจารย์ดูเรื่องกรรมอาจารย์ครับพูดดีๆนะพูดดีๆไหนๆ MMS มาถ้าเต็มดวงขนาดนี้จัดให้เขาหน่อยแล้วจัดให้หน่อยค่ะอาจารย์สิ่งที่หนูคนนี้นะฮะต้องรับผิดชอบคือเรื่องของงานในบ้านด้วยนะครับแล้วก็งานในบ้านเป็นพิเศษเลยนะฮะโอกาสเที่ยวน้อยโอกาสจะเล่นหรือไปเที่ยวสังสรรค์กับคนอื่นตามภาษาวัยรุ่นก็ไม่ค่อยมีเพราะเขาจะต้องรับผิดชอบตั้งแต่น้อยๆเลยฮะ
เด็กน้อยๆเลยสิ่งนี้นะครับมันก็คือจิตใจของเราก็ต้องเป็นอย่างนี้อยู่ด้วยนะครับเป็นสัญญาของคนที่ต่อไปนี้เราจะไม่หนีไปไหนอีกแล้วเราจะดูแลบ้านให้ดีที่สุดเราจะดูแลคนรอบข้างให้ดีที่สุดนะครับวิบากกรรมของคนที่ไม่ดูแลพ่อแม่ไม่ดูแลบ้านแล้วก็เอาแต่เที่ยวนะครับก็คือจะต้องเกิดมาเนี่ยต้องดูแลบ้านเป็นพิเศษโอกาสที่จะไปสนุกสนานก็น้อยสิ่งที่คนที่จะต้องทำก็คือเต็มที่ครับใส่ใจเต็มที่ดูแลทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเมื่อวันเวลามาถึงก็จะหลุดไปนะครับก็จะดีขึ้นนั่นเองนะครับนี่คือความรับผิดชอบของคนในครอบครัวและรับผิดชอบบรรยากาศภายในบ้านครับค่ะนะคะอย่าลืมนะว่าวันนี้เนี่ยถ้าอาจารย์ธนูมา MMS เนี่ยจัดเต็มได้มาที่คุณณภาวุฒินะคะอาจารย์ณภาวุฒิณภาวุฒิเนี่ยเกิดวันอาทิตย์ที่26สิงหาคม2533ปีมะเมียอยากจะทราบว่าเรื่องการงานกับเรื่องความรักทำไมถึงมีกรรมเหลือเกินคนนี้จะเด่นเรื่องการงานแต่ไม่ค่อยเด่นเรื่องความรักนะครับอ่อนไหวนะคนที่บอกอ่อนไหวมากนะอ่อนแอมากไม่มีพลังที่จะเข้มแข็งในตัวเองเอาเลยนะฮะถูกส่งมาในวันที่26นะครับคือวันของความอ่อนไหวอ่อนแอไม่มีอำนาจในการควบคุมคนรักถ้าคบใครเนี่ยเขาจะมีอำนาจมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าหวังว่าจะได้ตามใจของตัวเองก่อนนะครับให้เขาได้ใช้อำนาจของเขาอย่างเต็มที่ก่อนเป็นผู้สนองตอบความรู้สึกของคนที่คบก่อนก็จะดีขึ้นในโอกาสต่อไปเพราะเนี่ยคนเหล่านี้เคยเป็นลักษณะของบุคคลเคยเอาเปรียบไม่ฟังเหตุผลทำตามใจตัวเองนะเพื่อสิทธิของตัวเองทุกอย่างโดยไม่ฟังคนรักมาก่อนพอเกิดมาก็ต้องเป็นคนอ่อนไหวอ่อนแอถูกบังคับถูกควบคุมถูกเอาแต่ใจตัวเองอย่างนี้ตลอดตรงนี้สอนและบอกให้รู้ว่าจงยอมรับฟังแล้วปฏิบัติตามคนรักตามโอกาสที่เหมาะสมอย่าถือทิฐิตัวเองเป็นใหญ่อย่าถือว่าตัวเองนั้นมีอำนาจกว่าค่ะนะวันนี้จึงควรให้โอกาสเขาบ้างก็จะเป็นเรื่องดีครับนะคะฝากเอาไว้ด้วยนะคะสำหรับสิ่งที่อาจารย์แนะนำไปทางด้านอาจารย์มีมาเยอะไหมคะมีเยอะฮะคุณมีนานะครับเกิดวันที่10กุมภาพันธ์2505วันเสาร์ปีขานนะครับเมื่อไหร่จะมีโชคนะฮะก็วันนี้โดนกินแน่ก็ยังต้องเป็นคนสำคัญเพื่อคนอื่นอยู่นะฮะคนที่เกิดวันที่10เนี่ยก็มีเลข1ด้วยเลข0ด้วยนะครับเลข1แปลว่ามีความเข้มแข็งมีอำนาจแต่เลข0แปลว่าความเข้มแข็งและมีอำนาจนั้นน่ะต้องทำเพื่อดูแลทำเพื่อส่งให้คนอื่นสำเร็จกว่านั่นเองนะครับแล้วคนคนนี้มักจะต้องแก้ปัญหาเองทั้งหมดเพราะเขาส่งมาเกิดในวันเสาร์นะวันเสาร์ที่วันที่ทุกข์มากวันที่มีเรื่องของความมืดนะครับมากมายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีโอกาสนะครับจงรับผิดชอบคนอื่นเขายากอย่างไรมีปัญหาแค่ไหนผมไม่ช่วยเองเราไม่ช่วยเองไปจัดการไปดูแลเองครับและจะมีโชคครับต้องเป็นคนอาสาที่จะไปช่วยเขาเรียกว่าเป็นผู้อาสาช่วยคือขวนขวายในกิจของผู้อื่นนั่นเองครับจะสำเร็จครับคนนี้จะมีโชคแบบนี้ครับนะคะมีอีกไหมคะอาจารย์มีคุณปากาภาเกิดวันที่23มกราคมวันพฤหัสปีเถาะนะครับทำอะไรติดไปหมดเลยนะครับคนคนนี้ครับจะพฤหัสผู้ใช้ความรู้เอาเงินผู้อื่นนะครับพฤหัสความรู้23คือเงินนะครับผู้ไม่เอาเงินไปช่วยเหลือผู้อื่นก่อนผู้เบียดเบียนเงินผู้อื่นผู้เอาเปรียบผู้อื่นและไม่เข้าใจหัวอกของคนที่หาเงินมานะให้เกิดปีเถาะด้วยแล้วคนนี้จะเกิดมาเปราะบางเปราะบางอ่อนไหวอ่อนโยนดูแลคนอื่นด้วยความรู้อย่างเต็มที่หาเงินให้คนอื่นตลอดเวลานะคนอื่นก็มาเบียดเบียนอีกมาเบียดเบียนอีกนะครับคือในส่วนเส้นทางของความทุกข์ของเขาก็คือต้องถูกคนอื่นใช้ปัญญาอย่างมากมายใช้ความรู้ด้วยวิธีการหลายอย่างที่จะเอาเปรียบคนนี้อยู่ตลอดนะครับนะเพราะเหตุอย่างที่เคยเล่าอย่างที่บอกมาก่อนนี้นะครับเพราะฉะนั้นเส้นทางของความดีคือคนคนนี้ไม่มีข้อปฏิเสธคนอื่นจะพยายามทำทุกอย่างเพื่อส่งเสริมคนอื่นมีเงินนะครับแต่คนอื่นก็ไม่เบียดเพราะฉะนั้นคนนี้ก็จะต้องทำอย่างนี้ไปให้ถึงที่สุดและบอกตัวเองว่าเราจะใช้ปัญญาของเราเนี่ยใช้ความรู้ความสามารถของเราเนี่ยดูแลคนอื่นให้ดีที่สุดจะไม่เบียดเบียนเขาเรื่องเงินเลยจงช่วยเหลือเขาให้ดีที่สุดและคนคนนี้ก็จะมีโอกาสที่จะมีเงินในโอกาสข้างหน้าได้ครับ
นะฮะเป็นอย่างนี้ครับเป็นอย่างนี้นะคะแหมคุณผู้ชมรีบส่งกันเข้ามานะคะอย่าลืมว่าถ้าเกิดว่าส่งมาหาจันทนูเนี่ยขอเป็นชื่อนามสกุลนะคะแล้วก็วันที่ที่เกิดว่าวันเดือนปีเกิดอะไรนะคะแล้วก็วันที่เกิดด้วยจันทร์อังคารพุธนะคะแล้วก็ปีนักกษัตริย์อย่างที่จำยุ่งบอกนะคะส่งมาที่4221995นะครับมี3รางวัลมอบให้ใช่ค่ะนะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูดวงกันต่อด้วยนะคะต้องขอบคุณด้วยนะฮะในส่วนของหลินจือมินครับดูแลตัวเองด้วยหลินจือมินมีแร่ธาตุกว่า7ชนิดนะครับเจ้าแรกในประเทศไทยผลิตและนำเข้าจากเกาหลีครับรัฐบาลเกาหลีรับประกันนะครับคุณประโยชน์ครับช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันต้านมะเร็งนะครับลดความดันเลือดลดไขมันอุดตันนะครับป้องกันการอุดตันในเส้นเลือดครับบำรุงตับในผู้ป่วยตับแข็งหรือว่าตับอักเสบนะครับโปรโมชั่นวันนี้2กล่องแค่ 2,000 บาทเท่านั้นนะครับโทร1577022903999จัดส่งฟรีทั่วประเทศนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณไตรจีน่านะคะความเลอค่าของผิวที่คุณเนี่ยพิสูจน์ได้7วันจบทุกปัญหาผิวหน้าค่ะด้วยเซรั่มคอลลาเจนคงอายุนะคะ1เดือนย้อนอายุผิวได้1ปีค่ะเป็นนวัตกรรมที่นำเข้าจากอเมริกานะคะโปรโมชั่นเลยวันนี้พิเศษมาก 2,700 บาทเอาเป็นว่าซื้อ1แถม1กันไปเลยนะคะรีบโทรที่022903999หรือ1577นะคะตลอด24ชั่วโมงค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่ช่วงหน้าจะกลับมาดูดวงกันต่อค่ะรายการโหนพลิกชีวิตถูกสร้างขึ้นจากแรงบันดาลใจของคุณตุ๊กตาอุบลวรรณชีวิตวัยเด็กของเธอที่เกิดมามีฐานะยากจนเป็นลูกกรรมกรก่อสร้างต้องช่วยครอบครัวหารายได้ตั้งแต่ยังเด็กในช่วงเวลานั้นเธอรู้สึกท้อแท้กับโชคชะตาหมดกำลังใจแต่เมื่อได้มีโอกาสพูดคุยกับลุงพิการขอทานคนหนึ่งจึงทำให้เธอเกิดกำลังใจและรู้ว่าสังคมไทยยังมีคนที่ลำบากกว่าอีกมากเมื่อโตขึ้นมีโอกาสทำงานด้านวงการบันเทิงจึงมีความฝันที่อยากจะมีรายการเพื่อสังคมโดยสะท้อนภาพชีวิตจริงของสังคมไทยในหลายๆด้านชีวิตที่ลำบากยากจนชีวิตที่ต้องพิการแต่กำเนิดหรือจากอุบัติเหตุชีวิตที่ถูกทอดทิ้งไร้ค่าไร้คนดูแลรายการหวนพลิกชีวิตได้สร้างสรรค์ถ่ายทอดแง่มุมต่างๆผ่านระบบทีวีดาวเทียมเป็นปีที่5ผ่านสายตาประชาชนทั่วไปและได้รับการยอมรับว่าเป็นรายการที่สร้างสรรค์เพื่อสังคมอย่างแท้จริงที่ผ่านมารายการได้ให้ความช่วยเหลือเคสต่างๆไม่ต่ำกว่า40เคสในการมอบทุนสร้างอาชีพทุนการศึกษาการมอบอุปกรณ์ในการเลี้ยงชีพหรือแม้กระทั่งการสร้างที่อยู่อาศัยให้โดยมีแฟนรายการให้ความสนใจและติดตามรายการมากขึ้นอย่างต่อเนื่องความมุ่งหวังของรายการเพื่อให้ผู้ชมได้เกิดกำลังใจในการต่อสู้ได้เห็นถึงสภาพความลำบากในอีกแง่มุมหนึ่งการต่อสู้กับปัญหาฟันฝ่ากับโชคชะตาเห็นคุณค่าอันแท้จริงของการมีชีวิตเคสคุณพ่อเสวกเป็นอีกหนึ่งเคสตัวอย่างที่รายการได้ร่วมพลิกชีวิตให้กับครอบครัวนี้คุณพ่อเสวกมีอาชีพรับจ้างต้องออกจากบ้านทุกวันเพื่อหารายได้มาจุนเจือครอบครัวความโชคร้ายที่น้องแอมลูกสาวมีอาการผิดปกติหมอตรวจพบว่าน้องแอมไม่มีสมองซีกขวาพูดและเดินไม่ได้ภูมิต้านทานบกพร่องมีปัญหาเรื่องการขับถ่ายไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้คุณแม่ต้องเลี้ยงดูอยู่กับน้องแอมตลอดเวลานับวันที่น้องแอมโตขึ้นค่าใช้จ่ายก็เพิ่มมากขึ้นถึงแม้ความยากจนจะเป็นอุปสรรคต่อการเลี้ยงดูแต่ทั้งคุณพ่อเสวกและคุณแม่สุวรรณก็ไม่เคยคิดทอดทิ้งลูกสาวคนนี้ผมอยู่กันกินของครอบครัวมองตรงนี้ฮะความเป็นอยู่ในค่อนข้างทางที่จะลำบากอาชีพก็รับจ้างกรีดกระสอบวันละ100กว่าบาทรายการหวนพลิกชีวิตได้เข้ามาช่วยเหลือครอบครัวนี้ด้วยการมอบอาชีพสร้างบ่อเลี้ยงปลาเลี้ยงกบเพื่อให้ครอบครัวนี้มีอาชีพเป็นหลักแหล่งมีรายได้โดยไม่ต้องออกจากบ้านไปไกลหลังการช่วยเหลือผ่านไปได้ประมาณ2ปีปัจจุบันครอบครัวนี้มีรายได้มากขึ้น
และมั่นคงขึ้นจากการศึกษาเพิ่มเติมถึงวิธีการอนุบาลกบอย่างจริงจังนับว่าเป็นการให้โอกาสสร้างอาชีพที่มั่นคงอย่างแท้จริงชีวิตครอบครัวต่างๆที่มันสูญเกือบลบทั้งหมดทำให้มันดีขึ้นมาเนี่ยไม่มีคำอะไรที่จะพูดได้มากกว่านี้แหละความตื่นตันใจตื่นตันใจตื่นตันใจจริงๆครับรายการโหนพลิกชีวิตต้องขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือทั้งสิ่งของและทุนทรัพย์ทางรายการขอให้คำมั่นสัญญาที่จะผลิตและสร้างสรรค์ผลงานดีๆเพื่อประโยชน์แก่สังคมอีกต่อไปชีวิตครั้งที่4ใครจะเป็น25ท่านผู้โชคดีที่จะได้ร่วมเดินทางไปประเทศพม่า3วัน2คืนพักฟรีกินฟรีดูดวงฟรีวันที่19ถึง21ธันวาคมนี้สักการะพระมหาเจดีย์ชเวดากองเจดีย์ล้ำค่าที่ประดับด้วยทองคำแท้และถูกบันทึกลงในกินเนสบุ๊กว่ามีความเก่าแก่และสูงที่สุดในโลกเทพทันใจเทพศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าที่เชื่อว่าเมื่ออธิษฐานสิ่งใดแล้วจะสมปรารถนาทุกประการพระธาตุอินแขวนมหัศจรรย์หินสีทองพักค้างคืนดินแดนสวรรค์บนพื้นดินพร้อมเปลี่ยนชีวิตเสริมบารมีกับการสวดมนต์ประกอบพิธีกรรมฟรีตลอดเส้นทางพร้อมรับของรางวัลต่างๆอีกมากมายจับแจกทุกสัปดาห์จากผลิตภัณฑ์ต่างๆรวมมูลค่ากว่า1ล้านบาทกติกาง่ายๆเพียงคุณซื้อผลิตภัณฑ์ใดๆในรายการโหนพลิกชีวิตจากนั้นตัดชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรวันที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์และช่องทางการรับชมส่งกลับมายังที่อยู่บริษัทพลิกชีวิตพร้อมกับคูปองที่คุณได้รับเท่านี้คุณก็มีสิทธิ์ร่วมลุ้นเป็นหนึ่งในผู้โชคดีที่จะได้ร่วมเดินทางไปกับเราและลุ้นของรางวัลอื่นๆอีกมากมายขอบคุณผู้สนับสนุนการเดินทางอย่างเป็นทางการผลิตภัณฑ์บีเบอร์รี่ความลับจากสวนสวรรค์ผลิตภัณฑ์ดิออร่าสลิมเพอร์เฟกต์หุ่นสวยผิวใสภายใน7วันผลิตภัณฑ์เดอะซีเคร็ตพลัสเคล็ดลับล็อกหุ่นสวยของวีเจวุ้นเส้นโทร1577ผลิตภัณฑ์ซีเคร็ตบีกินความลับไฮโซขาวใสไร้ฝ้ากับครีมขาว5เด้งผลิตภัณฑ์โอไวท์ขาวกระจ่างใสหุ่นดีไม่ต้องฉีดผลิตภัณฑ์ไตรลาทิน่าจบทุกปัญหาผิวหน้าด้วยเซรั่มคอลลาเจนโกงอายุผลิตภัณฑ์คอลลาเจน Q10 Plus อาหารผิวที่สมบูรณ์แบบที่สุดในนาทีนี้ผลิตภัณฑ์พราสเบอรี่ถึงคุณไม่ใช่ดาราคนธรรมดาก็สวยได้ผลิตภัณฑ์ลิ้นจึงมินดูแลตัวเองด้วยลิ้นจึงมินผลิตภัณฑ์โปรน้องสวยเด้งสั่งได้ด้วยปลายนิ้วซื้อมากส่งมากมีสิทธิ์ก่อนใครเปลี่ยนชีวิตนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูดวงกันต่ออย่าลืมนะคะว่าคุณอยู่กับอาจารย์ธนูยันปัญญานะคะที่จะดูเรื่องราวของกรรมให้ว่าในอดีตคุณเคยทำอะไรแล้วชาตินี้คุณจะต้องแก้ยังไงและสิ่งที่แก้เนี่ยก็อยู่ที่ตัวคุณแก้ที่จิตใจคุณคำพูดคุณนะคะเท่านั้นเองไม่ได้มีอะไรยากเลยคุณผู้ชมนะคะแต่เราต้องรู้ที่มาและสาเหตุของกรรมนะคะSMS ค่ะ4221995แล้วก็ MMS นะคะถ่ายรูปหน้าตรงๆส่งมาที่4221550เพราะว่าอาจารย์ธนูเนี่ยจะดูเรื่องรูปเนี่ยโอ้โหเป๊ะมากเลยนะคะแล้วก็โทรมาที่029349591วันนี้ใครที่ส่งมา SMS นะคะ1บาทกับมี5สตางค์ได้ร่วมทำบุญกับหนพลิกชีวิตก็จะได้รับพระสมเด็จนะคะพิมพ์3รางวัลด้วยกันพระประธานใช่ไหมคะครับหลวงปู่รามรุ่น555นะครับแล้วก็หลวงพ่อปุ้ยนะครับจากวัดจอมคีรีนาคพรตจังหวัดนครสวรรค์ครับถูกต้องค่ะเอาละค่ะอาจารย์ค่ะขอ MMS ภาพนี้ก่อนเลยพอเปลี่ยนมาคนนี้เป็นผู้รู้เลยนะเป็นครูเลยนะแก้มเยอะมากครับแก้มเยอะนะครับมีลักษณะของแก้มที่อิ่มเอิบมากนะครับแล้วก็มีความหนักแน่นในการรับผิดชอบงานมากคนนี้เป็นผู้พรีเซนต์งานเป็นผู้บรรยายเป็นครูเป็นผู้สอนเป็นนักอธิบายเป็นบุคคลผู้สร้างปัญญาให้ผู้อื่นนะครับพัฒนาความรู้ถ้าไปจับเรื่องอะไรคนที่จะพัฒนาได้ลึกซึ้งและคนอื่นได้ฟังอย่างดีเยี่ยมเก่งมากคนนี้ถือว่าแตกฉานในงานแล้วยังสามารถควบคุมคนเนี่ยให้เขาเนี่ยอยู่ในคอนโทรลเกี่ยวกับเรื่องของวิชาการที่เป็นไปในทางที่ดีด้วยคนนี้เหมาะงาน
งานการวิชาการงานบริหารจัดการคนการเพิ่มปัญญาเพิ่มความรู้จะไปได้ดีครับแต่คนนี้จะมีปัญหาเรื่องความรักเพราะว่าต้องรับผิดชอบเองนะครับต้องดูแลแม่คนนี้ต้องดูแลแม่ด้วยนะครับออกมาเป็นลักษณะของแม่ผู้หญิงที่เป็นผู้ใหญ่คือแม่นั่นเองครับคนนี้ก็ต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับในตัวเขาเองมีน้องเขาพูดถึงน้องด้วยนะฮะแสดงว่ายังต้องดูแลน้องอีกนะครับยังต้องดูแลแม่แล้วยังดูแลน้องอีกนะเป็นผู้มี power มากครับคนนี้ครับนะคะชื่นชมครับชื่นชมด้วยค่ะมาดูค่ะคุณมารีฮะมารีวันที่22กุมภาพันธ์2492ปีชวดวันอังคารถามเลยก็ว่าจะได้ไปพม่าหรือเปล่าโอ้จะได้ไปพม่าหรือเปล่าเพราะว่าอยากไปทัวร์บุญเหลือเกินนะครับอยากให้ได้ไปค่ะดินแดนของความเจริญทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญมากนะครับตอบเลยนะฮะผมไม่ได้ตอบจากตัวผมนะตอบจากบอสของเรานะครับว้ายต้องให้ครูบาอาจารย์ตอบไม่ให้ตอบได้ไปแน่นอนครับเพราะเกิดวันที่22และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่งมาเกิดเพราะฉะนั้นถ้าไปทางศาสนาถ้าไปเรื่องของวัดนะฮะสถานที่มงคลนะฮะโบราณสถานต่างๆคนนี้ได้ไปนะและชอบมากงานรักษาของคนที่จะชอบมากนะฮะกรรมในอดีตของเขานั้นนะฮะก็คือไม่ขยันทำงานในอดีตนะครับพอมาเกิดในชาตินี้นะครับทำงานหาเวลาพักผ่อนน้อยมากต้องทำงานเรื่อยๆต้องทำงานอย่างหนักสม่ำเสมอหาเวลาหยุดน้อยมากครับเพราะการทำทัวร์บุญนี่เป็นส่งผลที่ดีต่อคุณมารีอย่างมากทีเดียวนะครับได้ไปครับได้ไปครับนะคะคุณมารีได้ไปไม่ต้องห่วงขอให้ขยันทำงานนะครับคนที่ไม่บางคนเนี่ยเกิดมาไม่ได้ทำงานอะไรแล้วเรื่อยๆไปวันๆเรื่อยๆไปวันๆนะครับไม่ค่อยรับผิดชอบลักษณะของคุณมารีก็เป็นอย่างนี้มาก่อนนะครับพอมาเกิดเนี่ยจะต้องเคี่ยวอยู่กับการทำงานอยู่ตลอดเวลานะครับต้องมีเรื่องต้องรับผิดชอบนะครับท่านใครที่ว่างงานนะฮะหาเรื่องทำงานเลยครับก็จะไม่ติดกรรมนะครับค่ะมาถึงคุณเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะมีสายเข้ามาอาจารย์นะครับรับสายก่อนนะครับสวัสดีครับรัตนาครับสวัสดีค่ะคุณรัตนาชมจากช่องไหนจมูกช่อง47มายาค่ะ47มายาอยู่แถวไหนคะเนี่ยอยู่แถวคลองขวางนะคะฝนตกไหมฝนตกหยุดแล้วค่ะชัดเจนดีมากชัดเจนดีมากนะจ๊ะคุณรัตนาเกิดวันพุธที่28ตุลาคม2502ปีกุลค่ะถูกต้องเป๊ะนะคะจ้ะค่ะเดี๋ยวให้อาจารย์ดูให้นะค่ะโอเคคนนี้นะครับมีเคยเป็นผู้มีทรัพย์และมีรสนิยมที่สูงมากในอดีตนะครับโดยการเบียดเบียนคนอื่นมาให้ตัวเองได้ทรัพย์มากมายนะฮะอยู่อย่างสุขสบายนะฮะดำเนินชีวิตไม่ถูกต้องเลยในการทำธุรกิจในอดีตนะครับพอเกิดมาชาตินี้นะครับมักจะมีทรัพย์ต้องแบ่งปันต้องส่งเสริมให้คนอื่นมีของดีของดีของดีมากที่สุดมีของดีอะไรก็ตามยกให้คนอื่นหมดเลยเนี้ยยกของดียกของมีค่าของที่สำคัญสำคัญคนอื่นได้อยู่อย่างสุขสบายคนนี้จะนอนตรงไหนก็ได้นะไม่ต้องแบบมีอะไรเยอะแต่ขอให้คนอื่นสบายไว้ก่อนนะครับนี่คือจิตของเขาคนนี้ครับครับมีความมั่นคงในความดีและยุติธรรมสูงมากมักจะช่วยเหลือผู้อื่นให้ได้รับความถูกต้องเสมอๆแต่ตัวเขาเองไม่ได้รับความถูกต้องไม่ได้ความยุติธรรมจากคนรอบข้างแล้วถูกเบียดเบียนเรื่องทรัพย์จะเน้นเรื่องทรัพย์เลยนะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับกรรมของเขาคือเรื่องนี้ครับมีอะไรจะแล้วต้องแก้ไขยังไงคะอาจารย์วิธีแก้ไขนะครับวันนี้สิ่งที่จิตของเราเนี่ยต้องบอกการแก้ไขมันจะเป็นการแก้ไขในความรู้สึกว่าบอกจิตเข้าไปในลึกๆเลยนะว่าเรารับรู้แล้วนะว่าเราเป็นคนอย่างนี้มาก่อนเรายอมรับในสิ่งที่เราได้ทำอย่างนี้มาก่อนเราจะไม่ทำอย่างนี้ต่อไปเราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่เราจะเปลี่ยนตัวเองใหม่เราจะเปลี่ยนจิตของเราใหม่จะเป็นคนดีใหม่ๆให้ได้นะครับจิตของเรามี2เรื่องนะจิตปัจจุบันคือเขาเรียกจิตสำนึกคือเรารู้ปกติเลยเรามาดีมากๆเลยแต่จิตข้างในคือติดจิตตัวที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องไปพบวิบากกรรมนี้ถ้าเราสามารถบอกจิตนี้ให้เปลี่ยนนิสัยได้จิตนี้ก็จะพาเราไปพบสิ่งดีๆได้นะครับจิตข้างในมันมีพลัง 90% เลยนะจิตใต้สำนึกเนี่ยเมื่อรวมกับจิตปัจจุบันจะทำให้จิต2จิตเนี้ยเป็นจิตใหม่ที่ดีไปพร้อมๆกันจะไปเจอคนใหม่ที่ดีสิ่งแวดล้อมที่ดีนะครับสรุปว่าข้อที่1คือบอกจิตให้เราเปลี่ยนตัวเองบอกว่าเราเปลี่ยนแล้วเราไม่ทำอีกต่อไปแล้วเราเป็นคนดีแล้วนะเราเข้าใจความถูกต้องแล้วเราจะไม่เอาเปรียบคนอีกต่อไปหลังจากนี้เราจะรักษาความยุติธรรมนี้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นและชวนผู้อื่นให้รักษาความยุติธรรมและไม่เบียดทรัพย์ผู้อื่นด้วยนะก็จะทำให้เราดีขึ้นเรื่อยๆครับเห็นไหมมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องอื่นเกี่ยวเรื่องจิตแค่นั้นเองครับทีนี้เรื่องของการทำกุศลต่างๆนะก็คือการรักษาศีลสมาธิปัญญาต่างๆที่เรามีให้หนักแน่นมากขึ้นนะครับอาจารย์ข้ามีอยู่เรื่องนึงค่ะ
ู้ว่าเขากำลังพิจารณาเราจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งในปีนี้ไหมคะเนี่ยเป็นธันวาเนี่ยไม่เกินเนี่ยมีเขาพิจารณาอยู่ดวงเราดูตามนี้จะได้ไหมคะสังเกตดูนะครับเรามักจะถูกเอาเปรียบในเรื่องนี้ด้วยเช่นกันนะเราน่าจะได้ตั้งนานแล้วนะครับคราวนี้ขอภาวนาจิตให้ดีว่าเราต้องเราทำความยุติธรรมให้ถึงที่สุดขอให้ได้รับความยุติธรรมจากคนอื่นเช่นกันเถิดก็จะได้เลื่อนครับนั่งจิตภาวนาเหรอคะครับคือการภาวนาจิตหรือเจริญสติในจิตบอกตัวเองว่าเราเคยเป็นคนอย่างนี้มาก่อนต่อจากนี้เราจะไม่ทำอีกแล้วเราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ได้เกี่ยวกับเรื่องความยุติธรรมเปลี่ยนจิตใจเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองโดยกรอบนอกท่านเป็นคนดีอยู่แล้วนะแต่ข้างในโน่นเป็นคนไม่ดีมาก่อนเพราะเนี่ยเราบอกเข้าไปข้างในเลยบอกจิตเคาะแรงๆบอกว่าเราผิดไปแล้วเราไม่ทำอีกต่อไปแล้วเราจะเป็นคนใหม่เราจะตั้งใจใหม่เราจะใช้ความถูกต้องเป็นหลักในการดำเนินชีวิตนะครับจิตข้างในเขาก็สบายใจขึ้นเขาก็ดีขึ้นดีขึ้นพลังจิตก็จะไปสู่ความถูกต้องและประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนงานครับแต่ว่าถ้าทำอย่างนี้ก็จะได้ใช่ไหมคะทำอย่างนี้ก็ได้ครับทำอย่างนี้ก็จะส่งผลพลังของคนที่มีอำนาจในการตัดสินใจเนี่ยเขาได้รับรู้แล้วว่าเราเป็นคนใหม่แล้วทางความรู้สึกนั้นเขาเรียกเทพผู้คุ้มครองดวงชะตาของผู้มีอำนาจกับเทพผู้คุ้มครองดวงชะตาของตัวเราเนี่ยจอยกันได้เข้าถึงกันได้เข้าใจกันได้จึงเป็นพลังบวกให้เราได้รู้สึกดีขึ้นดีขึ้นนั่นเองครับนะฮะเป็นไปได้ครับถูกต้องมากตรงที่ว่าเราช่วยเหลือเขาแต่เราก็โดนเขาเปลี่ยนไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากเขาเลยแน่นอนครับมันจะเป็นอย่างนี้เหมือนที่อาจารย์บอกในตอนแรกนั่นแหละครับเหมือนลักษณะว่าที่ช่วยไปนั้นสูญเปล่าไม่มีอะไรตอบกลับมาเลยครับผมความไม่ต้องการกลับมาแต่ว่ามันความน้อยใจใช่ครับคุณพี่ต้องเอาสิกรรมทุกคนเลยที่ทำกับพี่ในชาตินี้อย่างนี้นะครับพี่ต้องเอาสิกรรมเลยว่าเราไม่โกรธเลยเพราะเราทำอย่างนี้มาเหมือนกันเราให้อภัยทุกอย่างสังเกตดูว่าพี่เป็นคนที่มีความยุติธรรมที่ดีมาตั้งแต่เริ่มเกิดเลยด้วยซ้ำไปจิตพี่จำได้เลยว่าเราจะไม่เบียดเบียนใครเลยเราจะไม่เอาเปรียบใครอีกต่อไปมาตลอดจนถึงวันนี้แต่ขณะเส้นทางของกรรมนั้นยังต้องถูกเอาเปรียบอยู่ตลอดเวลาทำให้เราน้ำตาตกในทำให้เราเสียใจทำให้รู้สึกตลอดเวลาวันนี้คงรู้ดีว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองเพราะจิตข้างในแหละครับเป็นตัวกำหนดให้พี่เนี่ยไปเจอคนเอาเปรียบอยู่เรื่อยๆทั้งที่จิตพี่ในปัจจุบัน 10% เนี่ยดีอยู่แล้วเข้าใจความหมายนะบังคับให้เข้าใจแล้วเนี่ยค่ะนี่ก็ต้องอธิษฐานจิตฐานจิตครับแล้วก็บอกจิตให้เขาได้เติมยาเข้าไปในจิตหรือเติมอาหารเข้าไปในจิตคือ1การเอาเปรียบผู้อื่นดีอย่างไรการเบียดเบียนผู้อื่นไม่ดีการเอาเปรียบผู้อื่นทุกเขาทุกอย่างไรการให้ความยุติธรรมกับคนอื่นดีอย่างไรเราต้องไปเรียนรู้เรื่อง2เรื่องนี้ให้เข้ามาในจิตข้างในลึกๆและบอกกับตัวเองเรารู้แล้วโอ้การเอาเปรียบคนอื่นมันไม่ดีเลยไม่ดีเลยไม่ดีเลยการยุติธรรมดีที่สุดดีบอกจิตเข้าไปไม่ต้องบอกจิตปัจจุบันนะบอกจิตลึกเข้าไปข้างในโน่นนะครับมันจะทำให้พี่หายและหายครับแล้วลึกแต่ความดีไว้แล้วลึกถึงความยุติธรรมครับเพราะของพี่มันเป็นเรื่องความยุติธรรมครับไม่ใช่เรื่องอื่นครับนั่นสิครับเพราะมันจะโดนประเด็นนี้ตลอดสังเกตดูนะมันโดนนี้ตั้งแต่เด็กนะไม่ใช่เพิ่งโดนวันนี้นะครับพอเกิดมานะมีน้องเนี่ยผมเห็นภาพมีน้องพ่อแม่ก็ยกเรื่องสำคัญให้น้องไปเราก็มีโอกาสแต่เราก็ดิ้นจนได้จนสำเร็จขึ้นมาเห็นไหมเป็นอย่างนี้ใช่มันเราเหมือนไม่มีบริวารไม่มีครับไม่มีมันโดดเดี่ยวบุคคลผู้เอาทรัพย์คนบุคคลผู้ไม่ยุติธรรมกับทรัพย์คนอื่นแสดงว่าเราไม่เคยช่วยเหลือกับคนอื่นมาก่อนชาตินี้จึงไม่มีบุญเกี่ยวกับเรื่องของคนอื่นอุปถัมภ์ครับต้องบอกว่าพี่รัตนาเนี่ยเป็นเพื่อนกับตุ๊กตาได้เลยนะคะ ดวงเหมือนกันเลย เป็นกำลังใจให้ทั้งคู่เลยนะฮะนะดีใจจังเลยที่ยังรู้ว่าในโลกใบนี้ก็มีคุณรัตนาอีกคนที่เป็นเพื่อนตุ๊กตาจะได้ไม่นอยตัวเองเหมือนกันค่ะมีเยอะนะจริงแล้วมันจะบังคับก็ลึกๆนะครับใช่ขอให้มั่นใจในความดีแห่งความยุติธรรมที่สร้างใหม่นี้เพื่อถมของเดิมให้ดีที่สุดและทำต่อไปให้มากที่สุดเลยและจะไม่เหลือของความเจ็บปวดนั้นอีกต่อไปค่ะอาจารย์ขอบคุณมากเป็นกำลังใจคุณรัตนานะคะครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้โหดวงคล้ายกันเลยเนาะคุณรัตนาเนี่ยสงสัยอาจจะไปอยู่ชาติเดียวกันแล้วเคยเอาเปรียบร่วมกันมาก่อนเลยนะคะอ่ะเนี่ยค่ะในช่วงนี้ยังได้อีกยังได้อาจารย์ยังได้อีกสักนิดนึงมาคนต่อไปนะชื่อสำรวยนะฮะวันที่12ธันวาคม2012ปีรากาวันอาทิตย์คนนี้12ธันวาคมนะฮะวันอาทิตย์บอกว่าบุคคลผู้นี้ไม่อยู่กับที่ทำไมสอนหนังสือแล้วไม่อยู่กับเด็กนักเรียนจึงเอาเวลาไปเที่ยว
เอาเวลาไปสังสรรค์เอาเวลาไปทำอย่างอื่นแบ่งเวลาให้ผู้อื่นน้อยเหลือเกินมีอำนาจในการสอนมีอำนาจในการจัดการแต่ทำไมทำหน้าที่ครูไม่สมบูรณ์แบบอันนี้ผิดกรรมเรื่องของการศึกษาผิดกรรมเรื่องจรรยาบรรณของครูทั้งคนนี้จะต้องไปเรียนรู้ว่ากฎจรรยาบรรณของครูที่ดีสุดคืออะไรการทำผิดพลาดส่งผลให้เด็กนักเรียนมีปัญหาอย่างไรมันบอกเข้าไปจิตลึกก็เช่นกันนะครับพอบอกเข้าไปในจิตลึกๆส่งผลให้จิตนั้นเนี่ยโตขึ้นมาจนส่งผลให้คนนี้มีพลังบวกทั้งเรื่องของจิตปัจจุบันและจิตเก่านะครับสามให้คนนี้ผ่านพ้นไปได้เพราะคนนี้จะมักจะเจอปัญหาคือคนอื่นจะไม่เวลาให้คุณหรอกนะชาติเนี้ยจะไปทำอะไรเขาก็ไม่ช่วยด้วยไม่มีเวลาให้อย่ามายุ่งกับเราไม่เวลาให้ทั้งคนนี้มักจะต้องทำงานเองทุกอย่างแล้วไม่มีใครมีเวลาให้คนนี้เลยนะครับคนนี้และคนนี้ไม่มีโอกาสได้เที่ยวด้วยนะมีโอกาสได้เที่ยวน้อยจะต้องหาความรู้ช่วยเหลือผู้อื่นสิ่งที่คนนี้ต้องทำบุญคือการทำบุญกับการศึกษาทำบุญการศึกษาและทำความเข้าใจอีกอย่างนึงว่าเราต้องดูแลรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองอย่าทิ้งการศึกษาเด็กเพราะเราทำร้ายการศึกษาและยังทำร้ายปัญญาของเด็กๆด้วยทำให้เด็กไม่เจริญก้าวหน้าด้วยและยังทำร้ายเกี่ยวกับทรัพย์ของพ่อแม่ของเด็กด้วยเพราะว่าเด็กจะต้องเอาเงินของพ่อแม่มาเรียนพ่อแม่ก็ทำงานหนักเด็กก็ไม่ได้ปัญญากลับบ้านงั้นปัญหาของพ่อแม่ก็จะเกิดขึ้นกับคุณสำรวยเช่นกันนะครับนะคะเอาเลยค่ะคุณผู้ชมส่งมาเยอะๆนะคะ SMS ของเราค่ะเดี๋ยวให้น้องจอมยุ่มขึ้นพลิกชีวิตวรพันธ์เลยแล้วกันเนาะมาเลยในช่วงนี้ขึ้นแล้วอย่าลืมพิมพ์คำว่าพลิกชีวิตวรพันธ์นะคะตามด้วยช่องที่คุณรับชมส่งมาที่422-1995แล้วก็ตั้งใจดูรายการขอบคุณพี่ทวินนะคะพี่นิตยาพี่ณัฐพลด้วยส่งข้อความมาทักทายตลอดเลยเดี๋ยวตอนนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาดูดวงกันต่อค่ะท้อแท้สู้มันทุกอย่างเส้นทางบุญกับโหนพลิกชีวิตครั้งที่4ใครจะเป็น25ท่านผู้โชคดีที่จะได้ร่วมเดินทางไปประเทศพม่า3วัน2คืนพักฟรีกินฟรีดูดวงฟรีวันที่19ถึง21ธันวาคมนี้สักการะพระมหาเจดีย์ชเวดากองเจดีย์ล้ำค่าที่ประดับด้วยทองคำแท้และถูกบันทึกลงในกินเนสบุ๊กว่ามีความเก่าแก่และสูงที่สุดในโลกเทพทันใจเทพศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าที่เชื่อว่าเมื่ออธิษฐานสิ่งใดแล้วจะสมปรารถนาทุกประการพระธาตุอินแขวนมหัศจรรย์หินสีทองพักค้างคืนดินแดนสวรรค์บนพื้นดินพร้อมเปลี่ยนชีวิตเสริมบารมีกับการสวดมนต์ประกอบพิธีกรรมฟรีตลอดเส้นทางพร้อมรับของรางวัลต่างๆอีกมากมายจับแจกทุกสัปดาห์จากผลิตภัณฑ์ต่างๆรวมมูลค่ากว่า1ล้านบาทกติกาง่ายๆเพียงคุณซื้อผลิตภัณฑ์ใดๆในรายการโหนพลิกชีวิตจากนั้นตัดชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรวันที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์และช่องทางการรับชมส่งกลับมายังที่อยู่บริษัทพลิกชีวิตพร้อมกับคูปองที่คุณได้รับเท่านี้คุณก็มีสิทธิ์ร่วมลุ้นเป็นหนึ่งในผู้โชคดีที่จะได้ร่วมเดินทางไปกับเราและลุ้นของรางวัลอื่นๆอีกมากมายขอขอบคุณผู้สนับสนุนการเดินทางอย่างเป็นทางการผลิตภัณฑ์บีเบอร์รี่ความลับจากสวงสวรรค์ผลิตภัณฑ์ Diora Slim Perfect คุณสวยผิวใสภายใน7วันผลิตภัณฑ์ The Secret Plus เคล็ดลับล็อกหุ่นสวยของ VJ วุ้นเส้นโทร1577ผลิตภัณฑ์ Secret Begin ความลับไฮโซขาวใสไร้ฝ้ากับครีมขาว5เด้งผลิตภัณฑ์ O White ขาวกระจ่างใสหุ่นดีไม่ต้องฉีดผลิตภัณฑ์ไตรลาทีน่าจบทุกปัญหาผิวหน้าด้วยเซรั่มคอลลาเจนโกงอายุผลิตภัณฑ์คอลลาเจน Q10 Plus อาหารผิวที่สมบูรณ์แบบที่สุดในนาทีนี้ผลิตภัณฑ์ Plusberry ถึงคุณไม่ใช่ดาราคนธรรมดาก็สวยได้ผลิตภัณฑ์ลิ้นจึงมินดูแลตัวเองด้วยลิ้นจึงมินผลิตภัณฑ์โปรน้องสวยเด้งสั่งได้ด้วยปลายนิ้วซื้อมากส่งมากมีสิทธิ์ก่อนใครออนแอร์เปิดความใสกระชับผิวสวยสกัดจากธรรมชาติปราศจากน้ำหอมเหมาะสำหรับผิวแพ้ง่ายเจลใสรับดวงตาลดริ้วรอยและถุนใต้ตามีลักขณ์เซรั่มกระชับผิวหน้าขาวใสออร่าไวท์เซรั่มเพื่อใบหน้าขาวและขาวยิ่งขึ้นสารสกัดจากดอกทานตะวันลดอาการอักเสบของสิวโฟมล้างหน้าออร่าไวท์จากปกติ 3,600 บาทโปรโมชั่นสุดคุ้มเหลือเพียงแค่ 2,200 บาทสั่งซื้อตอนนี้รับครีมกันแดดฟรีที่หมายเลข0955709889 0957509889
สุดยอดผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักกระชับสัดส่วนสินค้าที่ขายดีที่สุดในตอนนี้กับดีออร่าสลินเพอร์เฟกต์หุ่นสวยผิวใสภายใน7วันเป๊ะทุกสถานการณ์กับโปรโมชั่นสุดพิเศษตอนนี้ซื้อ1กล่องถามฟรีอีก1กล่องและไม่พอรุ่นรับสร้อยคอทองคำพร้อมจี้ดิออร่ามากกว่า10เส้นจับแจกจริงทุกเดือนสนใจโทร02-975-8008และ086-55ตัวตามด้วย75นะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาสู่โหนพลิกชีวิตนะคะในช่วงนี้ดูดวงกันแบบว่าจัดเต็มเลยละกันสำหรับช่วงนี้นะคะคเดี๋ยวเรามาดูกันต่อแล้วอย่าลืมว่าพลิกชีวิตวันละพันขึ้นแล้วส่ง SMS มาเยอะๆนะคะอ่ะอาจารย์ค่ะเห็นอาจารย์ดูให้อยู่คนนี้ครับมาสดๆเลยนะครับณภาพรวันพฤหัสที่25พฤษภาคม2532ปีมะเสงค่ะพฤษภาคมนะครับพึงรู้เลยฮะคนที่เกิดเดือนพฤษภาคมนั้นนะครับมักจะเป็นคนที่โหดร้ายและก็โมโหร้ายและดุร้ายมาก่อนนะครับคนเหล่านี้ครับพอเกิดมาจะเป็นคนใจเย็นเย็นมากๆเลยนะครับแล้วก็อ่อนโยนนุ่มนวลอ่อนหวานน่ารักเข้าใจนะครับแต่บางคนก็ยังติดมาบ้างเหมือนกันนะแต่ว่าน้อยนะครับที่จะติดมาแต่ว่าถ้าติดมาจะรุนแรงในลักษณะของการปกป้องคนอื่นมากกว่านะครับคนนี้ครับเป็นครูที่ดุฮะพฤหัสด้วยเกิดพฤหัสเป็นครูที่ดุมากดุนักเรียนและก็เอาของมาขายในโรงเรียนในความหมายนั้นน่ะคือมาทำประโยชน์กับเรื่องของการเรียนด้วยคือเขาจะทำทุกวิธีทางเพื่อจะได้เงินมาจากเด็กๆที่สอนหนังสือนะครับกำหนักนะครับถ้าไม่เอาจริงเรื่องการเรียนแล้วก็ไปหาประโยชน์จากเด็กนักเรียนเนี่ยครับงั้นคนๆนี้ครับมีปัญหาคือวันนี้คือไม่มีความรู้มีความรู้น้อยแล้วยังต้องอดทนการดุด่าว่ากล่าวจากคนที่มีอำนาจมากกว่านะครับด้วยไม่สะดวกนะคำว่าไม่สะดวกเรื่องของทรัพย์ด้วยไม่สะดวกเรื่องของเงินด้วยหลายหลายข้อเลยคนนี้หลายข้อมากนะครับนะฮะหลายข้อมากนำนะฮะคนนี้ต้องขอขมาแล้วนะคนนี้นะทำผิดมากเลยนะครับถือพานขอไปหาพานขอขมากรรมนะครับเป็นพานที่มีพานที่เป็นขอขมากรรมมีเทียนมีธูปมีธูปเทียนธูปแพเทียนแพผู้ผิดเทียนแพแล้วก็ดอกมะลินะวางไว้อีก1พวงไปขอในโบสถ์เลยนะครับค่ะให้เราไปไหว้พระสวดมนต์จุดธูปเสร็จไหว้พระเสร็จนะครับขอขมากรรมต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะครับบอกว่าเราทำผิดต่อการศึกษาวันนี้เรามาขอขมากรรมเราสำนึกในการทำผิดครั้งนี้แล้วต่อไปนี้เราจะยืนยันว่าจะทำความดีเรื่องการศึกษาจะส่งเสริมการศึกษาทุกวิธีทางเพื่อให้การศึกษาของเด็กนั้นเจริญก้าวหน้าให้มากที่สุดนะครับเราจะไม่ทำผิดอีกต่อไปนะครับคือไปบอกอย่างนี้แล้วเราจะดำเนินตนนะเพื่อดูแลการศึกษาและดูแลพระพุทธศาสนาให้ดีที่สุดต่อไปนะก็จะทำให้คนนี้เจริญก้าวหน้าต่อไปได้นะครับสำเร็จแล้วก็รุ่งเรืองก้าวหน้าต่อไปมีโอกาสรวมถึงการช่วยเหลือการศึกษาหรือทำบุญการศึกษาหรือส่งเสริมเด็กๆบางคนนี้จะมีเด็กๆมาอยู่กับเขามาต้องดูแลเยอะมากมายเลยนะครับท่านต้องรับผิดชอบเด็กๆนะคนมาพึ่งพาเรื่องเงินบ้างนู่นนี่นั่นก็จะทำให้เหนื่อยยากลำบากในเรื่องการมีชีวิตนะครับแต่ก็ถือว่าใจเย็นดีในปัจจุบันนี้คือว่าน่ารักมากใจเย็นดีเอาใจใส่ผู้อื่นได้เยี่ยมนะครับมีคนนะครับชื่อขวัญ นะครับเกิดวันพฤหัสเหมือนกันวันที่12พฤษภาคม2520ปีมะเสงถามว่าแฟนไม่ติดต่อมา2เดือนแล้วนะครับไม่ติดต่อมา2เดือนแล้วโอ้นานนะเนี่ย2เดือนแล้ววันนี้ความสัมพันธ์ของความรักยังคงอยู่ครับยังคงอยู่เขาเพลิดเพลินไปกับสังคมของเขาช่วงเวลาหนึ่งนะครับเพลิดเพลินไปกับสังคมของเขาช่วงเวลาหนึ่งเขาอยากให้เรารอก่อนอยู่กับงานของเธอก่อนเธออยู่กับเรื่องของเธอก่อน อย่าตามเราเลยไม่ต้องตามเราอยากอิสรภาพบ้างเราจะกลับมาไหมอ่ะกลับมาสิกลับมาครับอันนี้กลับมาครับประเด็นนี้ครับคือให้เขาให้เพลินอยู่กับขอให้เราเพลินของเราบ้างเธออยู่ของเธอเถอะดูแลของเธอเถอะเดี๋ยวเราจะกลับมาเมื่อไหร่ครับ2เดือนนะ2เดือนนี่2เดือนแล้วอีก2เดือนอีก2เดือนนะโอ้ไกลพอสมควรนะนานนะครับนึกถึงใจคนรออ่ะเขารอนานนะจ๊ะคุยนะคุยได้เลยฮะเขายินดีต้อนรับและตอนเนี้ยคุยได้เลยนะครับคุยทางโทรศัพท์ได้ลองโทรไปหาเขาดูนะคะถ้าติดต่อได้ค่ะทาง SMS ค่ะน้องจำยุ่งครับผมมาที่คุณวิธิดาแก้วพิกุลนะครับเกิด12เดือน5นะครับปี2527นะครับปีชวดวันเสาร์นะครับ
ถ้าถามว่ามีกรรมอะไรรู้สึกอารมณ์ร้อนทั้งครอบครัวเลยโอเคเมื่อกี้เดือนอะไรนะพฤษภาคมแล้วพฤษภาคมแล้วเห็นไหมคนคนนี้ครับจะดวงจิตดวงนี้จะถูกส่งมาต้องฟังบรรยากาศของการโต้เถียงกันต้องฟังบรรยากาศของการไม่ยอมกันนะครับการมีอารมณ์ร้ายในอดีตนั้นนะครับจะส่งผลต่อชีวิตของเราที่ต้องมาเกิดอารมณ์ร้ายขึ้นมาแต่ต้องกดดันจากปัญหาของจิ๊กซอกรรมของครอบครัวเพราะพ่อก็จะเป็นแม่ก็จะเป็นทุกคนก็จะมาหลวมมาลงตัวกันนะมาลงตัวในกรรมเกี่ยวกับเรื่องของการทะเลาะเบาแว้งกันแล้วก็กดดันกันแล้วก็รู้สึกภาวะสับสนในจิตใจเกิดขึ้นของคนในครอบครัวทั้งหมดเพราะฉะนั้นครับคนคนนี้ครับเราเนี่ยต้องมีสตินะครับในเรื่องของการยินดีฟังเรื่องของคนอื่นที่ดุให้ได้ฟังความกดดันที่เกิดจากการตำหนิของพ่อของพี่ของพ่อของพี่คนนี้น่าจะเป็นน้องนะในภาพที่เห็นว่าก็คือเป็นน้องที่มักจะโดนพ่อตำหนิโดนพี่อารมณ์ร้ายใส่จะเป็นอย่างนี้ครับงั้นคนคนนี้จะโดนหนักกว่าเพื่อนนะเพราะเป็นลักษณะพฤษภาคมเพราะเขาเคยรุนแรงมาก่อนงั้นต่อจากนี้ไปเขาก็ต้องยอมรับฟังและก็ไม่โต้เถียงและใจเย็นเราคนหนึ่งหยุดครับเรารับผิดชอบเรายินดีจะให้ถูกกดดันจากคนอื่นเราก็จะดีขึ้นได้จงเป็นจุดให้คนอื่นตำหนิเถอะแล้วจะโชคดีว่างั้นเถอะตรงนี้ครับค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามารับสายคุณณัฐิยาสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณณัฐิยาชมจากช่องไหนคะ49ค่ะช่อง49นะอยู่จังหวัดอะไรอ่ะจ๊ะชัยภูมิค่ะอ๋อชัยภูมิเสียงไม่ค่อยดีเลยเนาะคุณณัฐิยาค่ะที่บ้านไม่ค่อยขึ้นไม่ค่อยดีค่ะอ๋อจ้ะคุณณัฐิยาเกิด1ธันวาคม2503วันพฤหัสปีชวดนะค่ะเดี๋ยวจะให้อาจารย์ดูให้นะ คนนี้ในอดีตนะเป็นเจ้าของเป็นเจ้าของแล้วก็เดินทางนะครับเป็นเจ้าของและเดินทางมีความรู้ไม่เอาใจใส่ครอบครัวเลยไม่เอาใจใส่ครอบครัวเลยไม่รู้เลยว่าครอบครัวต้องการอะไรเรามักจะออกไปเดินทางไปเรื่อยไม่กลับมาแก้ปัญหาภายในครอบครัวเลยวิบากกรรมของเธอวันนี้จึงเจอคนรักที่ไม่สนใจปัญหาของคุณเลยในครอบครัวคุณจึงต้องกดดันและหนักใจแต่เราก็ไม่ได้โกรธเขานะเรายอมที่จะให้เขาทำร้ายเราเราก็รอคอยเขาอยู่เพราะผู้ชายหรือคนรักของคุณเนี่ยมักจะโยนความลำบากให้เราได้เดินเองแก้ไขเองแต่เขาเดินทางไปโน่นไปตลอดเวลาไปทั่วเลยเพราะวันนี้ขอให้เรานั้นเนี่ยจงกลับมาทบทวนตัวเองแล้วก็ไม่โกรธเขาก่อนในเบื้องต้นคือไม่โกรธเขาก่อนไม่ผูกใจเจ็บเราไม่โกรธก่อนนะเราไม่โกรธก่อนบอกว่าเราเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยเราจะดูแลสิ่งที่มีเนี่ยให้ดีที่สุดแทนเขาให้ได้เราจะดูแลสิ่งที่เป็นอยู่ที่ดีที่สุดนี้ให้แทนเขาให้ได้เธอเองเกิดมาวันนี้มักจะมีใจที่อ่อนโยนไม่โมโหร้ายด้วยแล้วก็มีความเข้าใจในชีวิตที่ดีด้วยจะต้องดูแลตัวเองและดูแลคนในบ้านได้ดีด้วยจงทำเถอะจงทำอย่าถามถึงเขาเพราะเขานั้นมีสิทธิ์แล้วตอนนี้เขามีสิทธิ์แต่เราไม่มีสิทธิ์เลยเราอดเรากดดันมากนะครับขอให้เราปฏิบัติด้วยความตั้งใจแล้วยินดีในสิ่งที่เรารับผิดชอบนี้ให้ถึงที่สุดแล้วเมื่อวันเวลาถึงเวลาเขาก็กลับมานะครับจะเป็นอย่างนี้คุณณัฐิยามีอะไรจะสอบถามอาจารย์ไหมคะที่กรรมเก่าของเราถ้าเกี่ยวกับเด็กสมมติว่าเราทำแท้งอะไรไปนะคะจะมีเด็กอาฆาตเราอยู่หรือเปล่าคะโอเคในเรื่องของการในเรื่องเด็กมีเหมือนกันแต่เขาได้รับกุศลของเธอแล้วเขาได้รับกุศลได้รับกุศลที่เธอทำไปแล้วนะแต่ว่าในเรื่องนี้มันต้องไปรับผิดชอบในอีกโอกาสหนึ่งนะไม่ใช่โอกาสนี้วันนี้ไม่ได้เกิดจากเด็กอาฆาตสิ่งที่เป็นอยู่อะเกิดมาจากเธอไปทำร้ายคนรักของเธอมาก่อนเพราะปัญหาของเด็กที่ไม่เกี่ยวข้องกับเธอเลยวันนี้นะเป็นปัญหาที่เธอเคยทิ้งครอบครัวนนท์แต่มันจะมีประเด็นว่าเธอต้องแบกภาระเรื่องลูกเองหรือเด็กภาระเรื่องบรรยากาศในบ้านเองลูกหรือเด็กที่อยู่ในบ้านก็จะกระจกงอกแงไปเรื่อยนะฮะคือว่าทำให้เราน่าเหนื่อยใจอ่ะแต่เธอก็ทำได้ดีครับทำเถอะทำเองหน่อยวันนี้ทำเองหน่อยให้ถึงที่สุดครับวัดสวัสดีค่ะดีเยี่ยมเลยทำให้ดีอย่าน้อยใจตัวเองนะอย่าโกรธตัวเองอย่าน้อยใจตัวเองบอกเลยเนี่ยเป็นหน้าที่ของเราแล้วเราไม่หนีแล้วที่เราต้องทำเป็นจังหวะของเราแล้วเราจะทำมันให้ถึงที่สุดเราจะรับผิดชอบและดูให้สุดตรงนี้เธอต้องไปเข้าใจในเรื่องของสองเรื่องนะคือหนึ่ง
การทิ้งครอบครัวเป็นให้การทิ้งครอบครัวทำให้คู่เป็นทุกข์อย่างไรการดูแลครอบครัวที่ดีต้องทำอย่างไรแล้วมีความสุขอย่างไรกับการดูแลครอบครัวที่ดีเพิ่มอาหารจิตเข้าไปในจิตความรู้สึกใต้สำนึกให้ได้แล้วเธอก็จะมีความสุขและพลังของครอบครัวจะอบอุ่นขึ้นในโอกาสหน้าทำให้เสร็จครับขอบคุณค่ะครับสวัสดีค่ะโอ้โหเสียงพี่ณัฐยาดูแบบเป็นกำลังใจให้นะดูแย่ๆนะดูท้อๆมากเลยนะคะอ่ะในช่วงนี้คุณผู้ชมค่ะต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าพลิกชีวิตพลพันธ์ขึ้นแล้วอย่าลืมส่งเข้ามาจ้าอย่าลืมส่งกันเข้ามานะคะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าเดี๋ยวคุณผู้ชมก็จะได้รับเขาเรียกว่าโชค 1,000 บาทถูกหวยกินไม่เป็นไรนะยังไงเราก็แจกทุกวันอันนี้ไม่ต้องลุ้นเลยแค่นั่งชมรายการนะคะนี่เริ่มมีทยอยมาบ้างแล้วนะใช่ค่ะในช่วงนี้ต้องขอบคุณด้วยนะคะสำหรับออนแอร์ค่ะเปิดความใสนะคะกระชับผิวสวยสารสกัดจากธรรมชาติปราศจากน้ำหอมเหมาะสำหรับผิวแพ้ง่ายเจลใสค่ะทารอบดวงตาลดรอยหมองคล้ำนะคะลดริ้วรอยรอยตีนกาและกระถุงใต้ตาค่ะมิราเคิลเซรั่มนะคะตัวนี้กระชับให้หน้าเนี่ยขาวใสไร้ริ้วรอยค่ะออร่าไวเซรั่มนะคะเพื่อใบหน้าขาวสารสกัดจากดอกทานตะวันค่ะตัวนี้ใครที่ทาก่อนนอนจะลดอาการอักเสบของสิวได้ส่วนโฟมล้างหน้านะคะออร่าไวเนี่ยโอ้โหได้กันทั้งหมดถึง5ชิ้นกันเลยนะคะแล้วราคาจาก 3,600 ก็เหลือเพียงแค่ 2,200 บาทเท่านั้น5ชิ้นยังไม่พอถ้าเกิดว่าคุณโทรเข้ามาตอนนี้เป็น10สายแรกค่ะลดเหลือแค่ 2,200 บาทแล้วยังได้ครีมกันแดดฟรีอีก1หลอดมูลค่า690บาทค่ะสนใจโทรไปเลยที่095 570-9889 095-750-9889 กับ On Air ค่ะครับผมแล้วก็ต้องขอบคุณด้วยนะฮะสำหรับ The Aura Slim Perfect นะครับหุ่นสวยผิวใสภายใน7วันครับสุดยอดผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักกระชับสัดส่วนสินค้าที่ขายดีที่สุดในตอนนี้นะครับเป๊ะทุกสถานการณ์ครับโปรโมชั่นสุดพิเศษซื้อ1กล่องแถมฟรีอีก1กล่องนะครับในราคาแค่ 2,000 บาทเท่านั้นนะครับโทรที่029758008นะฮะแล้วก็0865555575ครับผมใช่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูดวงกันต่อนะสักครู่เดียวค่ะท้อแท้สู้มันทุกอย่างเส้นทางบุญกับโหนพลิกชีวิตครั้งที่4ใครจะเป็น25ท่านผู้โชคดีที่จะได้ร่วมเดินทางไปประเทศพม่า3วัน2คืนพักฟรีกินฟรีดูดวงฟรีวันที่19ถึง21ธันวาคมนี้สักการะพระมหาเจดีย์ชเวดากองเจดีย์ล้ำค่าที่ประดับด้วยทองคำแท้และถูกบันทึกลงในกินเนสบุ๊กว่ามีความเก่าแก่และสูงที่สุดในโลกเทพทันใจเทพศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าที่เชื่อว่าเมื่ออธิษฐานสิ่งใดแล้วจะสมปรารถนาทุกประการพระธาตุอินแขวนมหัศจรรย์หินสีทองพักค้างคืนดินแดนสวรรค์บนพื้นดินพร้อมเปลี่ยนชีวิตเสริมบารมีกับการสวดมนต์ประกอบพิธีกรรมฟรีตลอดเส้นทางพร้อมรับของรางวัลต่างๆอีกมากมายจับแจกทุกสัปดาห์จากผลิตภัณฑ์ต่างๆรวมมูลค่ากว่า1ล้านบาทกติกาง่ายๆเพียงคุณซื้อผลิตภัณฑ์ใดๆในรายการโหนพลิกชีวิตจากนั้นตัดชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรวันที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์และช่องทางการรับชมส่งกลับมายังที่อยู่บริษัทพลิกชีวิตพร้อมกับคูปองที่คุณได้รับเท่านี้คุณก็มีสิทธิ์ร่วมลุ้นเป็นหนึ่งในผู้โชคดีที่จะได้ร่วมเดินทางไปกับเราและลุ้นของรางวัลอื่นๆอีกมากมายขอขอบคุณผู้สนับสนุนการเดินทางอย่างเป็นทางการผลิตภัณฑ์บีเบอร์รี่ความลับจากสวงสวรรค์ผลิตภัณฑ์ The Aura Slim Perfect หุ่นสวยผิวใสภายใน7วันผลิตภัณฑ์ The Secret Plus เคล็ดลับล็อกหุ่นสวยของ VJ วุ้นเส้นโทร1577ผลิตภัณฑ์ Secret Begin ความลับไฮโซขาวใสไร้ฝ้ากับครีมขาว5เด้งผลิตภัณฑ์ O-White O-White ขาวกระจ่างใสหุ่นดีไม่ต้องฉีดผลิตภัณฑ์ Trilatina จบทุกปัญหาผิวหน้าด้วยเซรั่มคอลลาเจนโกงอายุผลิตภัณฑ์คอลลาเจน Q10 Plus อาหารผิวที่สมบูรณ์แบบที่สุดในนาทีนี้ผลิตภัณฑ์ Plusberry ถึงคุณไม่ใช่ดาราคนธรรมดาก็สวยได้ผลิตภัณฑ์ลิ้นจึงมินดูแลตัวเองด้วยลิ้นจึงมินผลิตภัณฑ์โปรน้องสวยเด้งสั่งได้ด้วยปลายนิ้วซื้อมากส่งมากมีสิทธิ์ก่อนใครชีวิตนะคะดูดวงกันแบบเต็มๆไปเลยแต่ว่าอย่าลืมว่าพลิกชีวิตวรพันธ์ขึ้นแล้วนะขึ้นมาเร็วดังนั้นรีบพิมพ์คำว่าพลิกชีวิตวรพันธ์นะคะส่งมานะคะที่422-1995ว่าคุณชมจากช่องไหนแล้วก็ตั้งใจดูรายการเราไปลุ้นง่ายกว่าลุ้นหวยอีกนี่นะเซ่ยังไงนี่เหนื่อยใจนะไม่ต้องไปท้อค่ะมาทางด้าน SMS ค่ะน้องจำยุ่งครับผม
คุณเดี๋ยวนะปุ๊บๆอันนี้ข้อมูลมาไม่ครบนะครับคุณสุชาดานะฮะเกิดพุธ26มิถุนายน2534ปีมะเหม่ครับอาจารย์ครับในนิกายพอมีอะไรบ้างครับอาจารย์คนนี้ต้องเสียสละสุดๆเลยนะครับปีมะเหม่เดือนอะไรขออีกทีมิถุนายนครับอาจารย์ครับเดือน6ครับเสียสละอย่างมากนะครับเอาใจใส่ผู้อื่นอย่างมากเข้าใจอารมณ์คนอื่นสุดซึ้งรู้ภาวะของความรู้สึกของคนอื่นอย่างมากรู้ว่าความรู้สึกของคนอื่นนั้นต้องการอะไรเราจะไปหามันให้ได้เพื่อจะมาเติมเต็มให้คนนี้แต่ขณะเวลาที่เราต้องการเราจะรู้สึกว่าเราเยียวยาตัวเองนะคนอื่นมาเยียวยาเรายากเหลือเกินวันนี้อาการของคนคนนี้จึงเป็นการที่ทรุดลงไปและล้าและเหนื่อยกับงานอย่างมากและต้องเติมเงินให้คนอื่นอยู่ตลอดเติมเงินให้คนอื่นเนี่ยเหมือนเติมดีแท็กอะไรประมาณนั้นคือต้องเติมนะคนอื่นก็มาเติมมาเบิกอยู่เรื่อยฮะนะจึงทำให้คนนี้ต้องมีวิบากกรรมเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานเพื่อหาเงินแล้วต้องเอาเงินไปให้คนอื่นและต้องเอาความรู้สึกไปให้คนอื่นพร้อมๆกันไปเพราะวันนี้ครับนะสิ่งสำคัญเลยคนนี้แต่ต้องให้ลึกซึ้งเข้าในใจของตัวเองนะครับเราจะเสียสละเวลาเพื่อทำงานอย่างหนักเพื่อดูแลเพื่อให้คนอื่นให้มากที่สุดและเราจะคอยเทคแคร์ดูแลแม่ของเราให้ดีสุดเช่นกันคือดูแลความรู้สึกของแม่ดูแลเงินให้แฟนด้วยนะให้แฟนนะให้แฟนฉะนั้นคนคนนี้จะต้องหาเงินมาให้และยังต้องไปคอยปลอบด้วยอีกต้องปลอบด้วยนะครับให้ทำอย่างนี้ถึงที่สุดครับแล้วคนคนนี้จะมีความสุขและก็สมบูรณ์และก็ได้ทำตามสัญญาเก่าของตัวเองได้ค่ะอาจารย์ค่ะ MMS ขึ้นมาภาพนี้หน้าตรงชัดเจนมากๆเลยคนนี้นะครับมีการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรบ้านที่ดินนะดูแลเรื่องบ้านที่บ้านโครงการที่ดินโครงการการดูแลกระบวนการของสังคมเนี่ยคนนี้ดูภาพวงกว้างเลยนะไม่ใช่บ้านผู้ผิดเมื่อกี้ดูแลกระบวนการของการจัดสังคมให้อยู่ในรูปในร่างในรอยก็คือการสังคมสงเคราะห์นั่นเองนะครับคนนี้ดูแลคนในวงกว้างดูแลสุขภาพอนามัยของผู้อื่นนะคนนี้น่าจะเป็นคนจัดกระบวนการดูแลคนในวงกว้างนะเขาพูดอย่างนี้นะครับค่ะงั้นคนนี้จะมีคนยอมรับนับถือเขามากจะมีคนยอมรับเยอะและคนนี้จะเสียสละเพื่อสังคมมากแล้วก็ไม่มีเวลาให้ครอบครัวมีเวลาให้สังคมดีมากเลยคนนี้จะเป็นคนโดดเด่นไฮโซในสังคมนะฮะจะก้าวหน้าในสังคมได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางครับครับคุณวิชยาพรสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะชมจากช่องไหนคะช่อง47มายาค่ะจ้าพี่วิชยาพรเสาร์ที่16พฤศจิกายน2511ปีวอกใช่ไหมคะใช่ค่ะถูกต้องเดี๋ยวให้อาจารย์ดูให้นะค่ะคนนี้สิ่งที่เด่นเลยนะเอาส่วนเด่นของเขาคือความฉลาดในการเอาใจใส่ผู้อื่นได้อย่างสุดซึ้งเนี่ยความฉลาดพูดถึงความฉลาดคนนี้มีช่องทางความรู้มากมายที่จะแก้ปัญหาคนอื่นได้ดีๆๆๆนะครับทำไมเป็นอย่างนี้ครับเพราะในก่อนหน้านี้ในก่อนโน้นเขาไม่เอาความฉลาดมาแก้ปัญหาคนอื่นเลยมักจะเอาความฉลาดมุ่งเอาให้มุ่งสร้างปัญหาคนอื่นจนคนอื่นยากลำบากจนไม่สามารถที่จะดีขึ้นมาได้เพราะเราใช้ความฉลาดเบียดเบียนผู้อื่นเสร็จแล้วค่ะเพราะวันนี้คุณคนนี้จะเกิดมาดีมากเลยมักจะเอาความฉลาดไปช่วยเหลือคนอื่นอย่างดีที่สุดแต่คนอื่นมักจะมาเหนือเมฆเอาความฉลาดมาเอาเปรียบคุณวิชยาพรอย่างมากมายจึงเหนื่อยใจเหลือเกินช่วยเพื่อนได้ทุกเรื่องแต่อาจารย์ว่าตะวันคาบเพื่อนทำหนูตลอดมันเป็นประเด็นนี้ครับมันเป็นประเด็นที่อาจารย์บอกเพราะฉะนั้นครับวันนี้ครับน้องต้องบอกใจตัวเองอีกแล้วครับทุกคนต้องบอกใจตัวเองเมื่อทำผิดนะครับยอมรับเรายอมรับเคยทำมาจริงๆเราเป็นคนไม่ดีจริงๆเราแย่มากเลยเราเคยทำยอมรับเสียพอยอมรับปุ๊บจิตนี้ได้รับการผ่อนคลายแล้วเติมยาบอกว่าการใช้ความฉลาดเบียดเบียนผู้อื่นไม่ดีเลยการใช้ความฉลาดดูแลคนอื่นเป็นเรื่องที่ดีที่สุดเราจะบอกใจตัวเองอย่างนี้และทำกับเราอย่างนี้บอกว่าใจเราต้องดูแลผู้อื่นนะต้องใช้ปัญญาดูแลผู้อื่นการใช้ปัญญาเปรียบผู้อื่นนั้นทำให้คนอื่นเดือดร้อนไม่ดีเลย
วันนี้อยากจะให้คนอื่นมาทำไรให้เต็มที่เลยเรายินดีให้คนอื่นเอาเปรียบเราบ้างมาเลยมาเอาเปรียบเราให้เต็มที่มาเลยเรายินดีเพราะมันหนีไม่พ้นแล้วตอนนี้ถ้าเรายังไม่ยินดีนั่นแสดงเราหนีกรรมอีกพอหนีกรรมปุ๊บไม่สำเร็จอ่ะพอไม่สำเร็จปุ๊บมันก็ต้องอยู่นั่นแหละครับโดยอยู่นั่นวันนี้บอกเลยว่าเราไม่ไปไหนเรายินดีเรามาอีกรับเลยนะครับให้มาเอาให้ถึงที่สุดเลยเพราะมันหมดมันจบพอมันจบปุ๊บคนคนนี้ก็จะเป็นคนที่เก่งในเรื่องของเป็นผู้มีคนอื่นมากมายมาช่วยเหลือคุณในบ้านปลายต่อไปนะครับภาพของคนนี้นะเป็นคนอดทนและเป็นนักสู้ด้วยนะและเป็นคนที่คล่องตัวด้วยนะเพราะพอคล่องตัวเป็นนักสู้ปุ๊บจะทำงานสังคมก็ยิ่งดีใหญ่เลยทุกคนก็มาเลยวิทยาเราจะเป็นคนสำคัญที่จะช่วยเหลือคุณและต่อไปเนี้ยเมื่อก่อนนะเราเป็นคนสำคัญที่จะด่าคุณที่จะเอาเปรียบคุณทุกอย่างต่อไปนี้ไม่ทำอย่างนั้นต่อไปงั้นรออีกหน่อยทำไม่ได้นะครับพี่วิทยาต้องหมั่นบอกตัวเองบ่อยๆอะค่ะว่าไม่รู้สึกอะไรเลยเวลาที่โดนคนอื่นอะมาเอาเปรียบหรือว่าพร้อมฉันพร้อมทำไมวะเราก็ช่วยทุกคนทำไมทุกคนไม่ช่วยเราอะพี่ต้องบอกตัวเองบ่อยๆเพราะว่าหนูก็เป็นเหมือนพี่อะค่ะแต่ไม่ถูกต้องตาทุกวันนี้ก็ใช้มาเยอะแล้วนะคะไม่ค่ะแต่ถ้าคือถ้าเราคิดว่าเราอะใช้มาเยอะแล้วเมื่อไหร่จะหมดมันจะไม่หมดค่ะไม่คิดอย่างนั้นแต่บางทีก็เกินไปเนาะบางทีก็ต้องน้ำปลาไหลเหมือนกันเนาะแบบหนูเข้าใจพี่นะเพราะหนูก็โดนอย่างนั้นละเต็มๆเลยหนูก็เลยไม่พยายามคิดมากแล้วก็พออยู่ใกล้อาจารย์ธนูเนี่ยก็พยายามบอกกับตัวเองว่ามาอีกสมมติว่าเราเห็นคนนี้ไม่ช่วยเหลือเราเห็นคนนี้เอาเปรียบเราหรือเห็นคนนี้ทำไม่ดีกับเราก็ได้แต่บอกว่าไม่เป็นไรนะเราบอกในใจนะคะไม่เป็นไรเรายินดีเพราะว่าชาติที่แล้วเนี่ยเราคงเคยไปทำไม่ดีกับเขาเยอะมากเอาเปรียบเขาเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเข้าใจมาเลยมาอีกเรายินดีรับก็จริงหนูพูดอย่างนี้นะแต่ได้ผลผลทั้งโอ้เงินก็หมดเนาะพี่หมดเท่าไหร่อ่ะหนูหมดหลายล้านกว่าพี่อีกนะคุณตารวยกว่าพี่นี่ไม่ได้รวยเลยเถียงไม่รวยเลยทั้งนั้นเลยพี่ได้มาด้วยตัวเองแล้วก็ต้องพี่คะหนูก็ได้มาด้วยตัวเองนะพี่รู้จักชีวิตหนูหรือยังพี่จะบอกว่าหนูรวยทุกวันเดี๋ยวหนูไม่มีอะไรไปขอตัวเองสักอย่างเลยนะเป็นหนี้แบงค์หมดเลย คนนี้ยังมีเรื่องของภาระที่เกี่ยวกับเพื่อนด้วยนะคือภาระของเพื่อนใช่หมดเลยค่ะมันเป็นภาระที่เพื่อนเนี่ยมาให้เราเนี่ยรับผิดชอบเรื่องของเขาและเราไม่ปฏิเสธได้นะใช่ค่ะมาเลยมาเลยเราอยากทำยังไงอะไรประมาณนั้นครับแต่เรามาเจ็บปวดตอนหลังทุกทีเลยมันจะเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นครับเพราะวันนี้ครับเธอคงหัวเราะกับความแม่นนะแต่ความเป็นจริงเธอต้องรับผิดชอบนะคืออย่างนี้เธอบอกตัวเองเลยนะครับว่าเราไม่ดีเลยเนี่ยเราแย่มากเลยคือบอกเขาไปในใจลึกไม่ใช่ใจปัจจุบันนะใจปัจจุบันโคตรดีเลยเพราะมีสัญญาว่าต้องทำดีไงเพราะถึงมาดีมาตั้งแต่เกิดแต่ตอนนี้ครับบอกจิตข้างในที่เป็นจิตใต้สำนึกที่เป็นข้อมูลสัญญาเก่าเขาเรียกสัญญาเจตสิกเนี่ยมันจะเก็บข้อมูลจะดึงพลังของเราให้ไปหาคนใดก็ตามเขาบอกเฮ้ยคนนี้มันเป็นคนเอาเปรียบคนอื่นมาก่อนนะมันใช้ปัญญาไม่ดีมาก่อนนั้นวันนี้เอากับมันเลยเล่นงานเลยเล่นมันเลยคุณก็จะโดนอย่างนี้ไปเรื่อยไปทีนี้เราไม่ได้ให้โดนแล้วคือบอกจิตของตัวเองบอกว่าผมเนี่ยไม่เราเนี่ยไม่ดีเลยต่อไปนี้เราจะใช้ปัญญาดูแลผู้อื่นแล้วนะใจเราที่เคยไม่ดีเราจะเปลี่ยนแล้วเราจะไม่ทำอย่างนี้ต่อไปแล้วบอกลึกเข้าไปนะลึกสุดเข้าไปในความรู้สึกเลยมันไม่ใช่บอกแค่ผิวเผินนะเพราะผิวเผินไม่ถึงมันต้องลึกเข้าไปลึกเข้าไปลึกเข้าไปพอลึกเข้าไปสุดนั่นจิตนั้นก็เป็นจิตที่ใหม่จิตที่ดีนะครับจิตที่ดีพอจิตดีปุ๊บเอาข้อมูลทำเข้าไปใส่เข้าไปคือการรับผิดชอบคนอื่นด้วยปัญญาใช้ปัญญาด้วยผู้อื่นเป็นเรื่องดีจิตนี้ต้องทำอย่างนี้ต่อไปนี้จิตนี้ต้องทำอย่างนี้ต่อไปนี้เรื่อยๆแล้วคุณจะเป็นพลังบวกพอพลังบวกไปทำไหนก็ตามครับไปทำอะไรคุณก็จะง่ายขึ้นนะครับจะดีขึ้นนั่นเองครับใช่ค่ะนะเป็นกำลังใจให้พี่วิทยาพรค่ะขอบคุณครับทำให้ได้นะยังไงหนูก็ทำอย่างนี้แหละคือทำมาแล้วค่ะคุณตุ๊กตาอาจารย์ถ้าทำมาหมดทำมาแล้วทำมานานแล้วค่ะทำยังไงฮะค่ะทำมานานแล้วค่ะเนี่ยทำมาแบบแต่เรายังไม่ได้บอกในใจเราใช่ไหมล่ะคือบอกรับทุกอย่างเลยเมื่อสองสามวันนี้ยังบอกกับน้องเลยว่าน้องนะพี่นะไม่มีพี่เธอยังไม่แบบนี้เลยนะแล้วพี่เนี่ยทุกอย่างกับเธอยังมองพี่เป็นไม่ดีอะไรเงี้ยก็เลยรับได้ไงว่าไม่ก็เนี่ยคือไปการเป็นไปต่อว่าเขาถูกไหมคะขอเขาเวลาทีไม่บางทีเขาไม่มีสติค่ะต้องพูดให้เขาได้สติไงฮะขอเวลาทีนะการไปบอกชาวบ้านไม่มีผลเลยครับเป็นแค่ระบายอารมณ์เข้าไหมคะต้องบอกเข้าในใจตัวเองนี่ใจของตัวเองนี่มันเป็นตัวผิดคุณวิทยาพรต้องบอกตัวเองบอกใจเราใจของตัวเองนะพอเอาเวลาสวดมนต์เสร็จจิตจะว่างบอก
ผมไม่ดีเลยผมใช้ปัญญากงคนอื่นผมไม่ดีเลยผมยอมรับนะเนี่ยผมจะเปลี่ยนตัวเองแล้วจะเปลี่ยนแล้วจะเปลี่ยนแล้วจะวันนี้สิ่งที่คุณผิดมาคืออยู่ในใจลึกๆที่เคยติดมาตั้งแต่ชาติที่แล้วจึงอยู่ในใจนั้นอยู่วันนี้เราบอกจิตเดิมไม่ได้บอกใครชาวบ้านเขาไม่เกี่ยวบอกตัวเองที่อยู่ข้างในลึกๆเราไม่ต้องไปบอกเขาบอกตัวเอง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 เราจะไม่ทำอีกแล้วเราเปลี่ยนแล้วเราเปลี่ยนแล้วเราเปลี่ยนแล้วเราจะไม่ทำอีกต่อไปเราจะเป็นคนใหม่และเป็นคนดีแล้วจิตของคุณมีสองอย่างหนึ่งคือจิตที่รู้สึกได้เขาได้จิตสำนึกอันนี้ไม่ต้องบอกมันดีอยู่แล้วแต่จิตใต้สำนึกนู่นคุณต้องบอกบอกเข้าไปข้างในบอกพอบอกได้นะจิตใต้สำนึกเริ่มดีขึ้นดีขึ้นทีนี้จิตสำนึกกับจิตใต้สำนึกจะพากันไปทำความดีแล้วเพราะที่ผ่านมาจิตใต้สำนึกพาคุณไปผิดหวังและผิดพลาดทุกทีเป็นอย่างนั้นเข้าใจนะโอเคหมดเวลาแล้วค่ะเป็นกำลังใจให้อย่าลืมบอกจิตตัวเองนะคะครับค่ะสวัสดีค่ะเฮรัตต์เพลวนะคะคือที่อาจารย์บอกคือบางทีอ่ะเราอ่ะตุ๊กตาก็เป็นอย่างเงี้ยจะเป็นเหมือนพี่วิชยาพรเนี่ยเมื่อก่อนนะครับสมมติแบบทำอะไรให้ใครเราก็จะแบบเนี่ยแล้วก็เดินเข้าไปหาเขาแล้วก็บอกเนี่ยทำไมเราดีกับคุณทับตายทำไมคุณไม่ดีกับเราเลย มันเกิดอะไรรู้ไหมคะมันเกิดวจีกรรมค่ะ มันเกิดวจีกรรม บางทีอ่ะแค่เราอาจจะไปพูดว่าเฮ้ยทำไมอ่ะฉันก็ให้ตังค์นะฉันก็ดูแลดีทุกอย่างแต่ทำไมถึงแบบทำไม่ดีกับเราเลยทำไมถึงไม่รู้จักบุญคุณคนน่ะหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันคือการสร้างวจีกรรมเพราะฉะนั้นการที่เราเดินไปบอกคนคนนี้ใจเราอาจจะอยากให้คนคนนี้สำนึกว่าเฮ้ยฉันช่วยแกมากกว่าคนอื่นไม่ช่วยแกแต่ฉันช่วยแกทำไมแกทำแบบนี้กับฉันแต่มันคือการต่อกรรมแล้วก็มีวจีกรรมมันก็ไม่หลุดสักทีเพราะฉะนั้นเราต้องบอกตัวเรานั่งนิ่งๆแล้วก็บอกในใจเราไม่ได้บอกตัวเราที่ภายนอกนะคะบอกจิตใจของเราลึกๆว่าเราไม่รู้หรอกคุณผู้ชมอาจจะไม่เชื่อในเรื่องของชาติที่แล้วแต่คุณต้องเชื่อในเรื่องของจิตจิตเราจะสั่งได้ทุกอย่างถ้าจิตเราไม่สั่งมันก็จะจิตสั่งสมองสมองสั่งปากค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเราจะต้องบอกจิตเราเสมอว่าเรายินดีที่จะยอมรับเรารู้ว่าที่เขาทำแบบนี้เพราะเราเคยทำร้ายเขาดังนั้นขออโหสิกรรมและพร้อมที่จะยอมรับในสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเราไม่โกรธเรายินดีให้ท่านทำกับเราแบบนี้อย่างเงี้ยถูกต้องครับบ่อยนะคะจิตมีสองจิตนะจิตสำนึกคือจิตที่เราตั้งใจที่จะมาทำความดีเพื่อทดแทนเรื่องเก่าจิตสำนึกไม่ต้องมายุ่งกับมันจิตสำนึกคือปกติอยู่จิตสำนึกโคตรดีเลยบอกคำเดียว ดีเพื่อจะแก้ไขตัวเองมาตลอดตั้งแต่เด็กจิตสำนึกนี้ไม่พาไปทำสิ่งที่ดีก็จริงแต่ไม่เคยช่วยเราเนี่ยหลุดพ้นไปจากกรรมได้ทำเท่าไรจิตเดิมไม่เคยแก้เลยก็ได้จิตใต้สำนึกนั้นที่บันทึกข้อมูลเก่านั้นมาเราต้องไปบอกจิตตรงนี้แหละครับจิตใต้สำนึกที่เราเคยทำผิดพลาดบอกว่าวันนี้เราเคยผิดแล้วนะเรารู้แล้วเราจะไม่ทำอีกต่อไปเราจะเปลี่ยนแปลงใหม่แล้วใส่ยาเข้าไปใส่ยาคือคุณธรรมความดีในเรื่องนั้นๆแล้วจิตใต้สำนึกนั้นก็จะเป็นจิตบวกนะครับผสมกับจิตปัจจุบันที่เป็นจิตสำนึกจึงไปด้วยกันได้อย่าลืมว่าจิตสำนึกนั้นน่ะมันมีพลังแค่ 10% แต่จิตใต้สำนึกนั้นมีพลังเป็น 90% จะดึงเราไปเรื่อยๆไปหาคนมาเอาเปรียบเราเธอมาเอาเปรียบเราเธอมาเปรียบอย่างนี้ไปเรื่อยๆแม้เราจิตดีอย่างไรแค่ไหนเราก็ทำอะไรไม่ได้พลังจิตเราก็ทำอะไรไม่ได้เพราะจิตปัจจุบันเนี่ยไม่สามารถช่วยได้เลยเพราะจิตข้างในคอยกระตุ้นตลอดเวลาเลยคอยกระตุ้นตลอดเวลาเลยมันต้องไปแก้ที่จิตใต้สำนึกครับใช่แล้วนะคะฝากไว้ด้วยเดี๋ยวตอนนี้เราไปเข้าสู่ช่วงของคนไทยไม่ทิ้งกันดีกว่านะคะไปดูนะคะลุงมดลุงที่มีจิตใต้สำนึกที่ดี เพราะเขาสั่งตัวเองว่าเขาไม่ได้พิการสุดยอดครับใจเขาไม่พิการสู้เสมอเดี๋ยวไปชมค่ะท้อแท้สู้มันทุกอย่างสุดยอดเครื่องสำอางทองคำขายดีอันดับหนึ่งทางเคเบิลทีวีรู้สึกได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้โปรโมชั่นพิเศษ Beauty First Perfect Set ลดปัญหาสิวฝ้ากระจุดด่างดำปกติราคา 6,800 บาทพิเศษเหลือเพียงแค่ 2,890 บาทสนใจติดต่อ02-688-6999อยู่ที่ใจถ้าใจเอานี่มันต้องคึกคักทำให้ขี้เกียจ
มันก็ขี้เกียจน้ำใสกับน้ำขุ่นไม่เหมือนกันนะครับผิดกันเห็นน้ำขุ่นไม่อยากดูมันเป็นอย่างนั้นคนเราบ้านหลังนี้แหละค่ะที่ลุงมดอาศัยอยู่ภายในตรอกเล็กๆแห่งนี้เมื่อเดินลึกเข้ามาข้างในจะสังเกตเห็นว่าบ้านแต่ละบ้านในทุกๆเช้าจะมีคนมานั่งร้อยพวงมาลัยกันแทบทุกหลังและที่บ้านของลุงมดก็เช่นกันค่ะบ้านเช่าที่ไม่ได้ใหญ่โตกว้างขวางเป็นบ้านไม้พอให้หลับนอนและที่บ้านหลังนี้ลุงมดจะเรียกว่าโรงงานร้อยพวงมาลัยค่ะนี่คืออาชีพของลุงมดกับการขายพวงมาลัยแกก็อยู่อย่างเงี้ยค่ะแกเช้ามาแกก็กวาดแถวเนี้ยพอทำไอ้มาลัยแกก็ช่วยทำช่วยร้อยบ้างทำเปิดถุงทำถุงเอามาลัยออกจากถุงอะไรเนี้ยช่วยคนช่วยแกปั่นจักรยานก็ปั่นจักรยานยังบอกว่าแกเก่งนะแกปั่นจักรยานได้แกบอกแกปั่นมาตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่อยู่บ้านนอกคือลุงมดแกก็ใช้ชีวิตเหมือนคนพวกสายสองประการใช่ค่ะแกช่วยตัวเองตลอดผ้ายังซักเองเลยค่ะคนมือขาดีเท้าดีสู้แกไม่ได้เลยบางคนนะคะเท้าดีมือดีเนี่ยก็คนปกติธรรมดาก็ไม่ทำอะไรทานเหล้าอะไรเงี้ยแล้วก็เดินขอสตังค์เนี่ยขอตามบ้านก็มีเยอะค่ะแต่แกเนี่ยแกไม่อยู่นิ่งอ่ะแกทำงานตลอดเพราะรักแกทุกคนแหละค่ะแกเป็นคนดีค่ะจิตใจก็ดีความคิดก็ดีค่ะเป็นคนแถวนี้มานานยังครับก็มาอยู่นี่ก็ประมาณ20กว่าปีแล้วค่ะแล้วเห็นลุงมดนี่นานไหมครับก็ลุงมดนี่ก็เพิ่งจะมาสนิทกันรู้จักกันก็เมื่อไม่ค่อยนานเท่าไหร่นะเพราะว่าแกตอนไม่รู้ว่าแกไปอยู่ตรงไหนนะแต่ทีนี้เพิ่งจะมาเห็นแกเพิ่ง 2-3 ปีนี่แหละแล้วการที่พี่เห็นลุงมดเขาไม่ครบ 3-2 ประการอย่างนี้แต่เขาสู้ชีวิตก็สงสัยเหมือนกันก็ถามบ้านเดียวกันกับเขาเหมือนกันว่าลุงแกเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เกิดหรือเปล่าเขาก็บอกลุงเขาก็เป็นอย่างนี้ตั้งแต่เกิดแต่ก็แกก็ดีที่บ้านแกก็ยังสู้ชีวิตแกก็ทำมาหากินของแกอย่างเงี้ยทุกวันแกไปเนี่ยเดินไปแกไปขายของขี่จักรยานเนี่ยเราเห็นทุกวันเราก็ยิ้มให้แกก็บอกสู้เด้อแกก็บอกอย่างเงี้ยจริงในความสามารถเขาไหมค่ะก็ถึงความสามารถของแกที่แกที่แบบตอนแรกเราเห็นแกเดินเนาะก็สงสารแกแล้วพอมาเห็นแกขี่จักรยานอ่ะแกขี่จักรยานโอ้แกก็เก่งก็ยกนิ้วให้แกก็เก่งมาทุกวันแกก็เดินคุยแกก็ทักเราทุกวันแหละลุงเนี่ยในความรู้สึกพี่คือทั้งหมดเลยพี่คิดยังไงกับลุงหมดแล้วก็มีความรู้สึกดีๆให้แกค่ะไม่เคยคิดที่จะรังเกียจที่แกเป็นแบบนี้ต้องขอยกนิ้วให้แกเพราะว่าแกเป็นคนขยันสู้บางทีเราเองใช่บางทีเราก็ยังทำไม่ได้เหมือนแกเพราะแกก็อย่างเงี้ยแหละที่แกไม่ครบ32เหมือนเราเนี่ยแหละแต่แกก็ยังสู้เราก็เลยไม่ย่อท้อเหมือนกันเนี่ยนั่งทำพวงมาลัยกันทั้งวันก็เหมือนกันฮะไม่หรอกครับเวลาว่าไปเลยไปให้ลุงนำเนาะฮะใครเดินก่อนเหรอลุงสิครับผมมาลุงนำหนูอ่ะมาหนูไม่ใช่คนแถวนี้มาเลยครับมาเลยไปลุงถีบถนัดเหรอถนัดครับผมถนัดโอ้ยถีบมาหลายปีแล้วถนัดลุงปีมา30กว่าปีแล้วมั้งหรือ40กว่าปี
ลุงแล้วลุงใช้จักรยานคันนี้มานานแล้วหรอหลายปีแล้วครับหลายปีนี่กี่ปีแล้วฮะกี่ปีแล้วใช้อยู่นี่ใช่ไหมอ้อประมาณ3ปีหรือ4ปีนี่แหละอ๋อประมาณนี้แหละครับคุณผู้ชมคะนั่นคือเรื่องราวของลุงมดนะคะต้องขอบคุณนะคะพี่แพทพาสเบอรี่นะคะขอบคุณดีออร่าสลินเพอร์เฟกต์ขอบคุณหลินจือมินนะคะแล้วก็ขอบคุณผลิตภัณฑ์โอไว้นะคะที่สนับสนุนในช่วงคนไทยไม่ทิ้งกันพลิกชีวิตบรพันธ์มาแล้วคุณณรงค์ศักดิ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับได้ข่าวว่าอารมณ์ไม่ดีเหรอวันนี้ก็เป็นระบบเนี่ยค่ะเห็นบอกว่าวันนี้โดนหวยโอ้ยหวยกินเหรอคะไปรับประทานก็น่าจะเป็นอย่างนั้นแหละนะเขาก็โดนกันหมดแล้วค่ะโดนทุกคนแล้วค่ะทุกตายังโดนเลยก็ซื้อลอตเตอรี่ลอตเตอรี่ไว้5ใบก็โดนเหมือนกันค่ะแต่น้องซื้อไว้น้องยังไม่ได้ตรวจเลยนะเออแต่น้องว่าลงไม่ถูกเลยอ่ะโอ้ไม่เป็นไรค่ะขอให้ได้พลิกชีวิตวันละพันดีกว่าก็พี่มั่นใจขนาดนั้นเลยอ่ะเอ้าก็ไม่รู้เหมือนกันก็นั่งดูรายการตลอดไหมล่ะก็บางทีว่าบางทีก็มีก็ดูบ้างแล้วก็บางทีตอนเก็บโทรศัพท์น้องมันดับแล้วน้องโทรไปที่ศูนย์น้องโทรไปไม่ได้ดูสักแป๊บนึงอะค่ะอ๋อนี่อยู่จังหวัดอะไรคะคุณณรงค์ศักดิ์อยู่จังหวัดตราดครับอยู่ตราดนะคะแล้วก็ขอสโลแกนหน่อยแล้วพลิกชีวิตวรพันธ์ช่องมายา47ครับค่ะนี่ติดตามชมรายการมานานยังคะอ๋อน้องรุ่นนึงใส่ช่องหมายเลข13อะค่ะอุ๊ยน่ารักมากงั้นตุ๊กตาจะถามว่าวันนี้เนี่ยนะคะจะเมื่อกี้ได้ดูหรือเปล่าก็ต้องถามดูก่อนนะคะเอาอย่างนี้ตุ๊กตาถามเกี่ยวกับเรื่องราวของอาจารย์ธนูค่ะ อาจารย์ธนูเนี่ยท่านมีฉายาว่ายานปัญญาถูกไหมคะถูกครับวิธีการดูดวงของท่านที่ท่านดูผ่านรายการโหนพลิกชีวิตท่านดูยังไงคะชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดแล้วก็แล้วก็อะไรอ่ะท่านจะบอกยังไงวิธีการดูท่านดูยังไงนอกจากวันเดือนปีเกิดคือท่านจะใช้อะไรบอกใช้อะไรบอกไหมครับว่าอย่างท่านอื่นอย่างเงี้ยอย่างอาจารย์อัธวิโรจน์ก็ดูตัวเลขอย่างอาจารย์มงกุฎก็ดูเลขบัตรประชาชนแล้วก็บอกเรื่องของอาชีพและอาจารย์ธนูล่ะคะท่านอ่ะจะดูดวงด้วยการบอกอะไรก่อนน่าจะเป็นชื่อไม่ใช่ดูจากอะไรดูจากอะไรวิธีการดูของท่านนะคะท่านจะสื่อออกมาแบบไหนใช้ยานดูเขาใช้ความรู้สึกใช้ยานใช้ยานดูอะไรก่อนดูจากวันไม่ใช่อะไรดูในเรื่องของอะไรดูในเรื่องของอะไรดูอะไรก่อนกรรมนะคะกรรมแล้วก็ว่าดูคนเรื่องของกรรมว่ายังไงอีกนิดนึงแล้วจะถูกแล้วขยายอีกหน่อยขยายอีกหน่อยขยายคำหน่อยเรื่องของกรรมในอดีตชาติแหละค่ะค่ะว่าในอดีตชาติเคยเป็นยังไงเคยทำอะไรผ่านมีกรรมถึงส่งผลมาถึงปัจจุบันนี้ค่ะทำไมท่านถึงดูวิธีนี้เพราะท่านต้องการให้รู้ถึงที่จริงมันเป็นการสอนว่าการกระทำที่เรากระทำมันนั้นมันก็มีเกิดขึ้นจริงฮะมันรู้สึกว่ามันยังไงมันเป็นผลที่เรากระทำขึ้นจริงอะมันส่งผลให้เราเห็นว่าอันไหนมันถูกอะไรมันผิดอะค่ะเอออาจารย์ให้ไหมครับให้ครับแน่1,000 บาทไม่อารมณ์เสียแล้วนะลุ้นง่ายกว่าหวยอีกก็แถมให้นิดนึงแถมให้นิดนึงให้นิดเดียวฮะก็คนนี้เป็นผู้หญิงมาก่อนแล้วพอเกิดมาเป็นบุญได้เกิดเป็นผู้ชายนะจิตเดิมก็ยังเป็นผู้หญิงอยู่แค่นั้นเองนะครับอันนี้ไม่ผิดปกตินะเป็นธรรมชาติของจิตเดิมที่ไม่เปลี่ยนแปลงฉะนั้นเธอเองยังไงก็ตามก็ยังมีความสุขตัวเองเคยเป็นผู้หญิงที่น่ารักมาก่อนวันนี้เราเป็นผู้ชายก็ช่างมาแหละแต่เราชอบจังเลยกับการเป็นผู้หญิงนั้นจึงรู้สึกอย่างนี้อยู่ครับครับถูกต้องไหมคะอันนี้น้องไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ไงในอดีตนะแต่ว่าน้อง
ก็น่าจะได้และถูกต้องแล้วครับอ่ะถูกหวยกินไม่เป็นไรแต่ว่าโหนพลิกชีวิตไม่หลอกคุณแน่นอนถ้าคุณเป็นแฟนรายการขนาดนี้ทุกท่านจะได้โอนตังค์ให้ทันที 1,000 บาทนะคะอยากให้นะจ๊ะยินดีด้วยค่ะยินดีนะครับผมอารมณ์ดีแล้วนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับสำหรับผู้โชคดีประจำวันนี้นะครับ3ท่านนะฮะเจ้าของหมายเลข092693โหนพลิกชีวิตนะครับรับหลวงพ่อพระประธานนะครับ084068โหนพลิกชีวิตนะครับรับหลวงปู่รามรุ่น555นะฮะและ082489โหนพลิกชีวิตรับหลวงพ่อปุ้ยนะฮะจากวัดคีรีนาคพรตจังหวัดนครสวรรค์ครับผมแล้วก็ใครที่อยากจะดูดวงกับอาจารย์ธนูนะคะบอกไว้ก่อนว่าถ้าเป็นแฟนเฉพาะแฟนรายการโหนพลิกชีวิตอาจารย์ธนูจะคิดค่าครูเพียงแค่500บาทซึ่งทางรายการตั้งให้แต่เฉพาะแฟนรายการโหนพลิกชีวิตนะคะถ้าไม่ใช่ก็ไม่รู้นะบวกเพิ่มเลยจ้านะคะแล้วก็เบอร์ติดต่ออาจารย์0894115445อาจารย์จะมีไปการกุศลอะไรที่ไหนอีกไหมคะช่วงนี้ยังครับยังนะถ้ามีรีบมาบอกกันนะคะหรือไปเป็นเพื่อนทาง Facebook ก็ได้อาจารย์จะมีข้อความดีๆแง่คิดดีๆให้คุณได้อ่านกันเยอะเลยวันนี้ขอบคุณอาจารย์ขอบคุณอาจารย์ธนูมากครับผมขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะคะหวยกินไม่เป็นไรนะคะยังไงอ่ะเราต้องไม่แรงน้ำใจต้องช่วยเหลือคนไทยไปเหมือนกันนะคะพรุ่งนี้ 18:30 น.เจอกันสวัสดีค่ะสวัสดีครับสู้มันทุกอย่างทุ่มเทใจและกายฝ่าฝันกว่าจะถึงวันที่เราเคยฝันเหนื่อยล้าเหงื่อหยดไหลไม่เป็นไรใจยังแข็งแกร่งจะขอเป็นดาววับวาวส่องแสงพุ่งแรง